สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะก็มาพบกันนะคะในรายการ Media Republic นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์เป็นพิเศษนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเสนอรายการเนื้อหานะคะในประเด็นสำคัญนั่นก็คือเดือนตุลาคมแห่งการปฏิวัตินะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ที่เมืองไทยนะคะก็จะถึงวันที่เราจะต้องมารำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลา2516กันนะคะวันนี้เราก็จะได้นำเสนอนะคะเป็นอีกตอนหนึ่งของรายการ Media Republic ค่ะที่จะได้นำประเด็นสำคัญนะคะที่คิดว่าพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องและขบวนการต่อสู้ของเรานะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลา2516นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะได้เชิญคุณลุงสนามหลวงนะคะซึ่งพี่น้องที่ติดตามรายการทางด้านวิชาการด้านประวัติศาสตร์นะคะทั้งด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมนะคะศาสนานะคะหลายๆด้านนั้นนะคะอย่างเรียกว่าตีแผ่สังคมไทยนะคะอย่างนะคะอย่างเรียกว่าได้ถึงที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือสถานีสนามหลวงตอนนี้ก็เป็นสถานีสนามหลวง555นะคะพ่วงไปด้วยสถานีสนามหลวง2008ค่ะนะคะหรือว่ารายการต้นมะขามนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะรายการเถียงแทนเจ้าและอีกหลายๆรายการนะคะปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องเหม็นเย็นนี้นะคะค่ะแล้วก็ตีท้ายวังนะฮะอีกหลายรายการมากๆเลยนะฮะที่ทำให้เราเข้าใจความซับซ้อนของสังคมและการเมืองไทยนะคะได้อย่างดีทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณลุงสนามหลวงจะมาร่วมพูดคุยในรายการ Media Republic กับพวกเราค่ะนะฮะซึ่งเราก็จะได้เป็นการวอร์มอัพค่ะพี่น้องนะก่อนที่เราจะไปถึงการสัมมนาและก็ร่วมกันรำลึกนะคะถึงพลังของประชาชนและความสูญเสียของพี่น้องที่ได้เสียสละในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์ที่เราเรียกรวมๆว่า14ตุลาค่ะนะคะจะครบรอบ42ปีในวันพุธนะคะในวันพรุ่งนี้ที่เมืองไทยค่ะนะคะก็เราก็จึงวันนี้นะคะรายการMedia Republic ค่ะเราจะมาวอร์มอัพกันนะคะด้วยหัวข้อที่ถือว่าชิวๆสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะ jazz it up นะฮะก็จะเป็นขออภัยนะคะที่ฉันเปิดหน้าผิดนะค่ะก็จะเป็นนะคะเป็นการวอร์มกันนะคะโดยการมาพูดคุยในประเด็นที่มันเหมือนจะเบาๆนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะของกษัตริย์ภูมิพลนะในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516นั้นนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะนะคะของกษัตริย์ภูมิพลที่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลาถึง15ปีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเช็คทางด้านข้อมูลกับทางคุณลุงสนามหลวงด้วยนะคะว่าเท่าที่ดิฉันตรวจสอบอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นก็ประมาณนี้เลยนะคะนั่นก็คือการไปเล่นดนตรีนะคะให้กับนักศึกษานะคะยาวนานทีเดียวนะคะแล้วก็ครอบคลุมหลายมหาวิทยาลัยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยหลักๆค่ะนะคะและแน่นอนนะคะเราก็รู้ดีว่านอกจากนี้ก็มีการแต่งเพลงแต่ว่าตรงนั้นเราคงจะไม่ไปวิเคราะห์กันมากนะคะแต่ที่เราสนใจนั้นก็คือการพูดจาประสัยนะคะของกษัตริย์ภูมิพลก่อนที่จะเริ่มเล่นดนตรีนะคะมันมีอะไรน่าสนใจมากนะคะแล้วเราก็จะอาศัยคำกล่าวนะคะของกษัตริย์ภูมิพลในงานที่เราเรียกว่างานทรงดนตรีนั้นนะคะมาแกะรอยดูนะคะว่ามันเกี่ยวข้องวิกฤตทางการเมืองนะฮะก่อนที่จะนำไปสู่การลุกขึ้นของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า14ตุลาหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ท่านก็ตั้งประเด็นแบบที่มัน
ไม่รู้นะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องขนาดไหนนะฮะแต่เท่าที่ดูข้อมูลนี่นะฮะก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากจริงๆค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ค่ะแจ๊สซิทอัพกันนะฮะเรามาคุยกันแบบชิลๆนิดนึงนะคะแต่เชื่อว่าต้องน่าสนใจต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะคะก่อนจะถึง14ตุลางานทรงดนตรีเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเวทีหาเสียงของกษัตริย์ภูมิพลนะคะวันนี้ล่ะค่ะนะคะจะลองมาหาคำตอบนี้กันดูนะคะเพราะเรามีข้อมูลในเรื่องของพระบรมราโชวาทนะคะหรือว่าคำสั่งสอนนั่นเองนะคะของกษัตริย์นะคะภูมิพลซึ่งชอบสอนชอบเทศนามากจริงๆเลยนะคะแล้วในนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงทัศนะความคิดของกษัตริย์นะคะต่อสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งทัศนะต่อบทบาทของนักศึกษาและบทบาทของนักศึกษานะคะในช่วงที่มีวิกฤตทางการเมืองด้วยนะคะเราก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยกันค่ะพี่น้องนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะนะคุณลุงสนามหลวงก็เราก็จะได้เชิญคุณลุงสนามหลวงเข้ามาในรายการนะคะก็นี้เปิดหัวข้อให้พี่น้องได้ทราบก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องนะคะเนื่องจากว่าสถานีของเรานะคะได้ถูกเรียกว่าดิฉันก็เชื่อว่าเป็นการรีพอร์ตนะคะเพราะว่าคลิปในลักษณะเดียวกันนะคะที่เราพบเห็นบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็ไม่ได้ถูกถอดแต่อย่างใดนะคะก็คงจะมีการรีพอร์ตคลิปของที่เรานำมาเสนอในรายการในสถานีของเรานะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาเมื่อได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทางสถานทาง YouTube นะคะได้แจ้งเข้ามานะคะว่าเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสมนะคะผิดกฎกติกาของทาง YouTube นะคะก็จึงได้ถอดคลิปนั้นออกแล้วก็ได้มีการคาดโทษนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการตัดสิทธิ์นะคะในการใช้สถานีช่องทางของ Channel ของทาง YouTube ในหลายๆอย่างของ Media Force เรานะคะจึงทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้นะคะไปน่าจะ 2-3 วันกันทีเดียวเลยนะคะพอดีดิฉันก็มีธุระด้วยก็ไม่ได้มาถ่ายทอดสดมาก่อนหน้านี้นะคะพอมาจะเริ่มถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าได้ถูกแบนออกจากการถ่ายทอดสดนะคะทําให้นะคะก็ต้องเครียดกันไปเหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะว่าใกล้ถึงวันสําคัญนั่นก็คือการสัมมนา14ตุลานะคะสัมมนาใต้ดินข้ามโลกซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะนะฮะแล้วก็โอ้มาตัดสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดสถานีของเรานะฮะซึ่งได้สะสมยอดสมาชิกมาจนถึงใกล้จะถึงหลักหมื่นคนแล้วนะคะนะคะมาตัดสิทธิ์กันเฉยๆนะที่ฉันก็ค่อนข้างกังวลมากทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นข่าวดีนะคะพี่น้องว่าในที่สุดนะคะที่ฉันได้อุทธรณ์นะคะก็คือชี้แจงเหตุผลไปแล้วก็ได้ส่งลิงก์ให้เห็นด้วยนะคะเป็นวิกิพีเดียเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะที่มีข้อมูลบนทางวิกิพีเดียที่ชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วเจตนาของการนำเสนอภาพความจริงต่างๆนั้นนะคะก็เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยนะคะที่เราจะต้องไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของการฆ่าฟันกันเองของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะคะซึ่งทาง YouTube เองเขาก็ได้รับฟังนะแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับการถ่ายทอดสดของเรากลับคืนมานะคะรวมทั้งก็ได้นำคลิปนั้นนะคะกลับออกมาเผยแพร่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็มีข้อเรียกว่าเป็นข้อเพิ่มเติมนะคะที่เราจะต้องมีความระมัดระวังนั่นก็คือถ้าจะมีการใช้คลิปนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดอายุนะคะของผู้เข้าชมด้วยนะคะก็อันนี้ไม่เป็นไรนะเราก็
ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะคะพี่น้องแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็ต้องมาขอขอบคุณหลายๆท่านที่ตามไปที่สถานีใหม่จริงๆไม่ใช่สถานีใหม่นะคะก็เป็นสถานีที่ใช้มาที่เราอยู่กันมาก่อนนะคะก็คือสถานีคลิปลีกส์เดิมนะคะซึ่งเคยทำรายการมาก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะมาหันมาใช้วิธีการถ่ายทอดสดบน Media Force นี้ค่ะก็ได้ใช้สถานีตรงนั้นนะคะตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นชื่อสถานีว่าชุมชนคนปฏิวัตินะคะพี่น้องก็จะเป็นแจ้งข่าวค่ะว่าต่อไปชุมชนคนปฏิวัตินะคะก็จะเป็นสถานีสำรองของการถ่ายทอดสดของพวกเรานะคะถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเมื่อวานนี้อีกนะคะพี่น้องก็ตามไปเจอกันนะคะที่สถานีชุมชนคนปฏิวัติค่ะนะคะพี่น้องเซิร์ชเข้าไปนะคะน่าจะเจอนะคะสัญลักษณ์ของสถานีก็ชู3นิ้วนะคะไปเจอกันที่นั่นค่ะนะคะก็จะเป็น2สถานีหลักๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะพี่น้องนะเรามีสถานีสำรองอีกเยอะเลยละค่ะนะคะแต่เราจะไม่เปิดเผยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดเผยมาแล้ว2สถานีนะคะเพื่อที่จะแจ้งข่าวกันว่าในกรณีฉุกเฉินนะคะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดความผิดปกติอย่างใดนะคะกับสถานี Media Force ที่เราใช้เป็นหลักอยู่ขณะนี้ก็ให้พี่น้องไปตามไปเจอกันค่ะที่ชุมชนคนปฏิวัติค่ะนะคะแล้วก็ต้องแจ้งข่าวแบบนี้เพื่อจะเป็นข้อคิดนะคะให้กับพี่น้องที่กำลังจัดตั้งกองกำลังข่าวกันนะคะว่าการสร้างสถานีนั้นก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอภาพนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกเปราะบางค่ะนะคะถูกโจมตีได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นนะคะที่จริงมันก็เป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับพวกเราเพราะว่าที่เราต้องนำเสนอภาพเหล่านี้ก็เพราะว่าเราถูกปิดกั้นนะคะโดยฝ่ายเผด็จการทหารราชาที่ทำให้เข้าใจไปเสมือนหนึ่งว่าไม่มีคนตายนะคะในทุกเหตุการณ์เลยนะคะจนกว่าเรียกว่าจะจนมุมแล้วอะนะคะถึงจะยอมรับว่ามีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นทุกเหตุการณ์นะคะนี่จะเป็นเรียกว่าสันดานของเผด็จการราชาชั่วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องการที่พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องนำภาพเหล่านี้นำความจริงเหล่านี้มาตีแผ่กันครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะเหตุผลแบบนี้ละค่ะนะคะแต่ว่าถึงกระนั้นนะคะเนื่องจากเราเองก็ต้องใช้สถานีของทาง YouTube นะคะในการนำความจริงอีกหลายด้านนะคะมานำเสนอนะคะก็เป็นข้อคิดนะว่าถ้าเรานำเสนอภาพความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะและเราจะประณามผู้ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนนั้นนะคะในคลิปของเรานั้นนะคะก็อาจจะต้องสุ่มเสี่ยงต่อการต้องถูกแบนในสถานีนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าไม่ได้ย่อท้อหรอกค่ะนะคะในประเด็นนั้นก็คือเราจะได้มีความเตรียมพร้อมว่าบางสถานีเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าถูกแบนเราก็อาจจะต้องเราก็ยอมค่ะนะคะแล้วเราก็ไปขึ้นสถานีใหม่นะคะเพื่อที่จะได้นำเสนอความจริงให้ได้ค่ะพี่น้องนะคะทีนี้พี่น้องเรานะคะที่เป็นสมาชิกแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของพวกเรานะคะต่อจากนี้ไปก็อยากให้พี่น้องเรานั้นนะคะมีความเตรียมพร้อมค่ะนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องจะต้องโยกนะคะโยกย้ายไปสู่สถานีใหม่ตรงไหนนะคะเราจะต้องไปให้เร็วนะคะแจ้งข่าวกันให้ไวนะคะแล้วก็ตามกันไปเจอนะคะไประดมพลกันให้ได้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างระบบการสื่อสารที่สำรองเอาไว้หลายๆระบบนะคะเช่นเรามีคลิปบน YouTube เราก็ต้องมี Facebook นะคะ Twitter LINE นะคะGoogle Plus เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะเมื่อเราเนี่ยถูกปิดกั้นในสื่อประเภทใดในโซเชียลมีเดียประเภทใดนะคะเราก็จะไปโผล่อีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งข่าวพี่น้องว่าขณะนี้เราโยกย้ายที่ทำการของกองกำลังข่าวหน่วยนั้นๆไปที่ไหนนะคะพี่น้องนะคะขณะนี้นะคะเรากำลังถูกคุกคามถูกไล่ล่ากัน
เหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะจริงๆเขาก็ทำมาอย่างนี้แหละนะคะโดยตลอดนะคะพอมาวันนี้เรามาใช้พลังการสื่อสารบน YouTube นั้นถือว่ามีพลังนะคะมีพลังที่เข้มข้นมากทีเดียวนะคะพี่น้องวันนี้นายประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพูดอีกแล้วนะคะว่านะฮะเหมือนกับว่าจะมีแรงกดดันนะคะจากพวกใต้ดินนะดิฉันก็ไม่รู้ว่าคือใครนะคะแต่น่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยแน่ๆเลยนะคะค่ะก็คงจะเป็นคลิปใต้ดินของพวกเรานี่แหละค่ะที่นับวันนะคะจะมีพี่น้องประชาชนนะคะกล้าเปิดตัวออกมาเปิดเสียงออกมานะคะในหลายๆรูปแบบนะคะแบบที่เรียกว่าใช้เทคโนโลยีสูงกับแบบว่ากันเป็นตรงไปตรงมาเลยนี่นะคะก็มีหลายรูปแบบมากๆนะคะมีนักพูดใหม่ๆนะคะที่จริงๆแล้วก็คือเป็นการพูดมาจากหัวใจของประชาชนนะคะเรายังต้องการพี่น้องเข้ามาร่วมนะคะในการพูดแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนในการต่อสู้นะคะประกาศจุดยืนของพวกเรานั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่มีขีดจำกัดเลยล่ะค่ะนะคะมีทั้งสถานีก็ต้องมากขึ้นนะคะผู้ที่จะออกมาทําคลิปกันก็ต้องมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลายประเภทที่เราจะต้องไปทะลุทะลวงนะคะเพื่อให้พี่น้องเรานั้นเชื่อมโยงถึงกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวนะคะที่นายประยุทธ์นั้นได้พูดถึงพูดถึงพวกใต้ดินนะคะซึ่งดิฉันก็รับสมอ้างเลยนะคะว่ามันต้องหมายถึงพี่น้องเรานี่แหละค่ะนะคะอันเดอร์กราวด์ของพวกเรานะคะแน่นอนแล้วนะคะก็คงจะหวั่นไหวไม่น้อยทีเดียวนะคะส่วนนายเหรียญทองแน่นหนานะคะที่คอยไล่ล่าการแสดงความคิดเห็นนะคะผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ระบอบศักดินาระบอบกษัตริย์ระบอบภูมิพลนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าจะมีการฟ้องนะฮะไปที่นะฮะฟ้องร้องทางบริษัท Facebook แล้วก็บริษัท YouTube ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละค่ะยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่าพลังการสื่อสารบน YouTube ของเรานั้นมันมีนะคะมีผลเขย่าระบอบเผด็จการราชานะคะอย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่แปลกใจนะคะที่สถานีของเรานั้นถูกรีพอร์ตแบบกระทันหันนะคะเล่นเอาดิฉันเครียดไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะถึงวันสัมมนาวันสำคัญนะคะต้องเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะค่ะก็อยากให้กำลังใจครับทุกท่านนะคะว่าเรามีพลังในการสื่อสารกันมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอค่ะยังต้องการสถานีใหม่ๆยังต้องการผู้ที่จะมาร่วมนะคะในการแสดงจุดยืนเปลี่ยนระบอบยกเลิกระบอบกษัตริย์เปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะคะอีกมากขึ้นมากขึ้นนะคะอย่างไม่รู้จักเพียงพอเลยนะคะเราจะต้องทำกันเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็แจ้งข่าวว่าเราจะมีการสัมมนาใต้ดินนะคะที่คุณลุงสนามหลวงตั้งชื่อให้นะฮะสัมมนาใต้ดินข้ามโลกนะฮะเพราะเป็นการสัมมนาข้ามโลกจริงๆนะฮะแต่ละท่านนั้นก็เสียสละนะคะช่วงเวลานั้นไม่ตรงกันนะคะแต่เราได้ยึดถือเอาเวลาของประเทศไทยเพราะเราอยากให้พี่น้องในประเทศนั้นนะคะได้มีโอกาสรับฟังสิ่งที่พูดกันอย่างได้เต็มที่นะฮะว่าเหตุการณ์14ตุลา2516นั้นเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรนะคะทั้งฝ่ายของทหารฝ่ายของกษัตริย์นะคะซึ่งปรองดองกันเป็นอย่างดีกับทหารมาทุกยุคทุกสมัยนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วนักศึกษาทำไมถึงจะต้องถูกสร้างสถานการณ์ให้มีการเสียชีวิตนะคะมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถจะมาเปิดโปงเบื้องลึกเบื้องหลังเหล่านี้กันได้นะคะใน
พรุ่งนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงๆค่ะพี่น้องก็จะเปิดสถานีเที่ยงๆนะคะวิทยากรก็จะทยอยเข้ามาหลังจากนั้นนะคะเพื่อเราจะได้จบกิจกรรมการสัมมนาใต้ดินข้ามโลกนี้นะคะในเวลาประมาณ5 โมงเย็นนะคะไม่ยาวไปกว่านั้นนะคะแล้วก็พี่น้องจะต้องเดินทางไปร่วมงานกันที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลาคมนะคะซึ่งจะมีการจัดงานถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะเท่าที่เข้าใจ2-3 ทุ่มนะคะก็เราก็จะได้ร่วมเกาะติดสถานการณ์หลังจากการสัมมนาด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงหนุนเป็นแรงใจให้กับพี่น้องนะคะว่าพี่น้องเหน็ดเหนื่อยไปออกภาคสนามกันพวกเราที่เป็นนักสู้ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะคะหัวใจของเรานั้นก็อยู่กับพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเปิดสถานีสดนะคะมาเกาะติดสถานการณ์นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ด้วยกันนะคะใครที่ไปไม่ได้จริงๆก็มาอยู่ใกล้ๆกันไว้ค่ะนะคะเพื่อแสดงสปิริตของการร่วมต่อสู้นะคะทุกครั้งที่มีกิจกรรมภาคสนามนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเจตนารมณ์ของสถานี Media Force ค่ะว่าเราจะใช้วิธีการร่วมต่อสู้กับพี่น้องในประเทศโดยวิธีนี้ว่าเราก็จะเปิดสถานีสดนะคะสำหรับท่านที่ไปร่วมไม่ได้จริงๆก็คืออยู่ต่างประเทศก็มารวมกันที่ Media Force ค่ะนะคะก็นี่คือพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการวิกฤตเมืองไทยก็ของงดนะคะเพราะว่าเวลาจะใกล้เคียงกันกับการเข้าสู่รายการสัมมนาใต้ดินข้ามโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้การเตรียมการนั้นนะคะเรียบร้อยอย่างดีนะคะแล้วพี่น้องจะได้เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะคะพรุ่งนี้นะก็จะงดการพูดคุยสนทนาทาง Red Democracy Movement สัก1 พุธนะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันศุกร์ค่ะนะคะกับสถานี Red Democracy Movement ค่ะนะคะก็ฝากพี่น้องด้วยว่าสัมมนาพรุ่งนี้ก็อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แชร์ข่าวไปเยอะๆนะคะเราจะเริ่ม เปิดสถานีประมาณเที่ยงๆนะคะวิทยากรจะทยอยเข้ามาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันถึงประมาณ5 โมงเย็นนะคะวิทยากรก็จะมีอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะคะพี่อาคมซิดนีย์นะคะคุณลุงสนามหลวงคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะและเป็นพิเศษนะคะสาวเดือนตุลาคนนี้นะคะพี่ดารุณีกลิ่นบุญญาลัยนะคะสาวจุลานะคะดาวจุลาด้วยนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันต้องไปเช็คอีกทีนะแต่ยังไงก็สวยเสมออยู่แล้วนะคะก็เป็นคนเดือนตุลาท่านหนึ่งนะเราก็จะมาฟังประสบการณ์ของพี่ดาด้วยนะคะว่าตอนนั้นพี่ดาอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ได้รับรู้รับซึมซับกับประสบการณ์ของการเป็นคนเดือนตุลาอย่างไรบ้างนะคะพี่ดาก็บอกว่าทั้งจะมาช่วยพูดคุยแล้วก็จะมาช่วยดำเนินรายการด้วยเพราะบอกว่าอาจารย์หวานอยู่คนเดียวนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าจะมาช่วยทำ2 หน้าที่เลยนะคะพรุ่งนี้ต้องคึกคักแน่นอนนะคะพี่น้องก็อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆค่ะนะคะแล้วให้ดีที่สุดนั้นก็อย่าลืมกดติดตามค่ะนะคะ subscribe สถานี Media Force ของเรานะคะเพื่อที่จะให้สถานีของเรานั้นนะคะ อยู่ใน เรียกว่ารายการของพี่น้องนะคะเวลาเรามีกิจกรรมด่วนเรามีการเปิดสถานีเป็นพิเศษด่วนขึ้นมานะคะก็จะขึ้นเวลาการออกอากาศก็จะที่พอเราตั้งค่าการออกอากาศนะคะมันก็จะขึ้นมาให้พี่น้องเห็นได้ทันทีนะคะแล้วก็มันเป็นการแสดงการรวมพลังของเราด้วยถ้าท่านใดกังวลว่าจะไม่มีความปลอดภัยก็ไปพยายามตั้งเบอร์อีเมลนะคะเบอร์ Google เบอร์ Gmail นั้นนะคะด้วยชื่อที่เป็นอวตารเอาไว้นะคะเพราะว่าขณะนี้เราก็ยังมีความปลอดภัยน้อยนะคะในหมู่พี่น้องเรานะคะก็ขอให้เราอย่าหวั่นไหวนะคะแต่ขณะเดียวกันมีความรอบคอบนะคะในการต่อสู้ทางความคิดในโลกโซเชียลมีเดียค่ะนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่ว่าซิงเกิลเกตเวย์นั้นนะคะจะเชื่อพวกนายประยุทธ์ได้หรือเปล่านะคะที่บอกว่าไม่ทำเนี่ยนะคะป่านนี้ 80% เข้าไปหรือยังก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเรื่องของงบประมาณนั้นเวลาคนพวกนี้เขาเอางบประมาณออกมาแล้วเขาไม่คืนนะคะพี่น้องเขาจะต้องทำแน่นอนนะดิฉันก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่า
ความหน้าด้านของพวกเผด็จการด้วยนะคะก็เป็นที่ประจักษ์แล้วค่ะนะคะค่ะนะคะพี่น้องก็แนะนำวิทยากรหลายๆท่านเข้ามานะคะก็ขณะนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเราก็พยายามที่จะติดต่อประสานค่ะนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างนะคะพี่น้องก็มีข้อจำกัดและเราอยากให้พี่น้องคิดอย่างนี้นะคะว่าอะไรก็ตามนะคะเราทำนี่เพื่อการเป้าหมายของการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านวิทยากรหรือว่านักต่อสู้ทุกท่านนั้นนะคะก็จะคำนึงถึงเป้าหมายนี้เป็นสำคัญนะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการต่อสู้ท่านก็จะพิจารณาตัดสินใจไปตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะการประสานเชื่อมโยงนั้นนะคะพวกเราก็มีเจตนาที่จะให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะอย่างในใจของพวกเราทุกคนนะคะแต่ว่าการปรากฏขึ้นนะคะของความร่วมไม้ร่วมมือที่พี่น้องจะได้รับรู้นั้นนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นนะคะก็ขอให้เป็นการตัดสินใจของทุกๆท่านนะคะที่แต่ละท่านนั้นย่อมกำหนดภาระหน้าที่บทบาทการต่อสู้ของตัวเองไว้อย่างชัดเจนแล้วล่ะค่ะขอให้เราเชื่อมั่นในกันและกันเอาไว้กันและกันนะคะจะอยู่ที่สถานีนี้หรือว่าที่สถานีไหนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะเป้าหมายยกเลิกระบอบกษัตริย์เปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะคะเมื่อเป้าหมายนี้ชัดเจนแล้วนะคะวิทยากรท่านจะอยู่ตรงสถานีไหนเหมือนกันเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ขอแนะนำด้วยนะคะให้ไปฟังพี่อเนกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ในงานการสัมมนาของทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้ฟังแล้วพี่น้องจะมีกำลังใจนะคะเพราะว่าเป็นเสียงที่มีการสนับสนุนนะคะคุณอเนกนะคะบอกว่าไม่เอาระบอบกษัตริย์แล้วเนี่ยนะคะพี่น้องก็ได้ประกาศไม่เอาออกไปออกไปนะคะโอ้โหนะคะไอ้คลิปนี้ต้องขยายนะต้องช่วยกันแชร์หนักๆเลยนะคะคิดว่าพวกคลั่งเจ้าทั้งหลายนะคะต้องสะดุ้งมากๆเลยทีเดียวค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะก็แจ้งข่าวกันนะคะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงนะคะก็ดิฉันก็จะได้เรียกท่านทางสกายป์เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องพรุ่งนี้นะคะขอพลังของพวกพี่น้องเรานะคะช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเข้ามาฟังการสัมมนาใต้ดินข้ามโลกพรุ่งนี้เวลาเที่ยงที่สถานี Media Force ของเรากันเยอะๆค่ะนะคะอากาศดิฉันก็จะสวัสดีค่ะลุงสนามหลวงสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหมครับโอ้ชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนมากเลยค่ะค่ะแจ่มค่ะค่ะคุณลุงคะวันนี้นะคะก็13ตุลาคม2558พรุ่งนี้ก็จะครบ42ปี14ตุลา2516นะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาขอความรู้นะคะค่ะเป็นการวอร์มอัพนะคะก่อนที่จะถึงวันที่14ตุลาเนี่ยนะคะเพราะว่ามีประเด็นที่คุณลุงเคยพูดไว้ในคลิปเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่กษัตริย์ภูมิพลได้ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเดินสายนะคะไปเล่นดนตรีเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีการกล่าวนะคะอย่างยาวมากเลยในตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะทำให้ก็เกิดความคิดนะคะคุณลุงว่าเอ๊ะบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลกับความสัมพันธ์นะคะกับทางนักศึกษานะแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องยังไงบ้างหรือไม่กับขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลานะคะมันมีผลส่งผลยังไงบ้างหรือไม่นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเจอคุณลุงอีกครั้งหนึ่งในงานสัมมนานะคะวันนี้อยากจะมาถามประเด็นนี้ก่อนเลยค่ะว่างานทรงดนตรีเนี่ยนะคะมันจริงไหมที่เขาว่าเป็นเวทีหาเสียงของกษัตริย์ภูมิพลนะคะก่อนที่จะไปถึงวันที่14ตุลาค่ะนะคะค่ะเชิญคุณลุงเลยค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยงานทรงดนตรีมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆงานของโครงการสร้างพระบรมีนะคือพระองค์เนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ที่เรียกว่าระบอบภูมิพลเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยมรดกแต่มันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดสร้างเองนะครับนะเรียกว่าเป็นพรแสวงโดยแท้ไอ้ระบอบปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เคยมีในรัชกาลใดๆทั้งสิ้นนะครับรัชกาลที่5สั่งยกเลิกการหมอบกราบไปแล้วแต่รัชกาลที่9เนี่ยไม่ใช่หมอบกราบกับกษัตริย์อย่างเดียวนะครับคุณต้องหมอบกราบกับลูกๆเขาหลานๆเขาเหลนๆเขาคุณต้องหมอบกราบหมดเลยเห็นไหมยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกเนี่ยต้องไปหมอบกราบกับจุฬาภรณ์สิรินธรซึ่งไม่ใช่กษัตริย์นะครับไม่ใช่รัชทายาทที่โอรสาธิราชด้วยนะร้อยที่กษัตริย์เป็นพ่อจะตามไปรับใช้ทุกชาติไปเนี่ยนะมันไม่เคยมีนะไม่เคยมีนะคุณไปดูประเทศไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิฮ่องเต้ไม่เคยมีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การทรงดนตรีเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่แนบเนียนอุตสาหะวิยะมากสมัยนั้นนะครับเป็นกันเองมากนะเชิญนักศึกษาขึ้นไปร้องเพลงแย่กันไปกระเซาะคนมาแล้วเขาไปทั้งบ้านนะครับไม่ใช่เสด็จองค์เดียวนะนั่นนะฮะทำไมถึงต้องไปทั้งบ้านกษัตริย์ทุกคนทั้งราชินีสิริกิติ์ทั้งฟ้าหญิงฟ้าชายกระเตงกระเตงกันไปนะไปร้องเพลงคือดูทรงก็รู้นะคุณดูทรงจุฬาภรณ์จะร้องเพลงอะไรได้แล้วเสียโอเนี่ยจะไปเป่าอะไรได้ใช่ไหมมันเป่าไม่เป็นเนี่ยก็พยายามฝืนทำมันอยู่นั่นแหละเป็นกันเองครับหยอกเย้าก็เศร้าแย่มันทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าใกล้ชิดกษัตริย์และกษัตริย์ภูมิพลในสมัยนั้นนะครับเรียกว่าเสด็จแล้วก็สร้างเรียกว่าจะสร้างภาพก็ได้นะคือแกเสด็จไม่กี่ครั้งหรอกแต่มันฉายซ้ำไปซ้ำมาจนคนเชื่อว่าได้ไปทุกหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้หมู่บ้านบางทายมันมี 5-6 หมู่หมู่บ้านนะฮะไอ้เสด็จไปไม่รู้ถึง100หมู่บ้านหรือเปล่านะนะเป็นเพียงส่วนเล็กส่วนน้อยเสด็จแม้กระทั่งเรียกว่าเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์นะครับสมัยนั้นหนังกำลังมาในหลวงแกเสด็จไปดูหนังนะพระราชทานแผ่นเสียงทองคำตุ๊กตาทองสารพัดครับงานกีฬากีฬาแข่งกีฬาเอาทุกเรื่องคือสร้างความใกล้ชิดทุกเรื่องทุกด้านทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมใครจะแต่งงานก็มีน้ำสังสมรสครับคุณทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานนามาพงเนี่ยแต่งงานก็ได้รับพระราชทานน้ำสังสมรสพ่อแม่ใครตายถ้ามีเงินฮะหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ก็จะมีพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมคือแล้วถ้าบริจาคเงินมากหน่อยก็จะได้เครื่องราชสายสะพายครับนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้รับคำนำหน้าว่าคุณหญิงไปเรียกธรรมดาไม่ได้ครับต้องเรียกคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงพุทธมารคุณหญิงอะไรวันนาสิริวัฒน์พักดีนะฮะเมียคุณเจริญเนี่ยนะจะได้เป็นคุณหญิงครับถ้าใกล้ชิดมากๆก็จะได้เป็นท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยนะซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์เนี่ยดังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี่เครือข่ายมันมีแทบจะทุกมิติทุกอนุเลยทั้งมองเห็นมองไม่เห็นนะครับมันแทรกซึมไปหมดเลยในความคิดเนี่ยทั้งเรียกว่าในความคิดในอุดมการณ์ในรูปการจิตสำนึกจะมีแต่คำว่าในหลวงภูมิพลไม่รับพ่อออกจากบ้านไปเนี่ยดังนั้นที่อาจารย์หวานพูดว่างานบรรทุนตีก็เป็นหนึ่งครับแล้วต้องยอมรับเขาทำได้ดีจริงๆนะทำได้ดีมากดีมากจนกระทั่งไม่มีใครมาแทนได้ดีมากจนกระทั่งไม่มีรัชกาลที่10ครับมีแต่รัชกาลที่9
เพราะรัชกาลที่9ดีที่สุดดีกว่าเป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่ว่าดีที่สุดรัชกาลที่9นี่ดีกว่าเป๊ปซี่อีกคือโคตรโคตรดีนะเป็นอย่างนั้นวันงานการทรงการไปเล่นดนตรีของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยค่ะอาจารย์เขาได้ไปเองหรือเปล่าฮะคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญไปหรือว่าจริงๆเขาอยากจะไปเองเขาตั้งใจที่จะไปใช้โอกาสในการพูดคุยกับนักศึกษาแล้วเขาคิดยังไงถึงจะได้คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องไปผูกมิตรสัมพันธ์กับทางนักศึกษาในยุคนั้นมันเป็นบริบทยังไงฮะอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยก็ยังเป็นยุคต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับครั้งแรกเลยที่โด่งดังมากๆก็คือไปที่จุฬาวันที่4กรกฎาคม2500นะครับแล้วก็มีประโยคว่ารู้สึกเสียใจมากที่อยู่นานไม่ได้เพราะวันนั้นเป็นวันเกิดครับประสูติพอดีเลยเนี่ยนะของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ครับที่ชื่อว่าจุฬาภรณ์ก็เพราะว่าวันนั้นไปทรงดนตรีที่จุฬาครับโอ้โหอาจารย์หมาคิดว่ามันจะปลื้มขนาดไหนเนี่ยนะปลื้มนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โปรดให้นิสิตจุฬาเข้าเฝ้าวันที่6กันยายน2500ที่เวทีลีลาโสนัมพรช่วงนั้น2500นะเป็นช่วงใหม่ๆสดๆนะกำลังจะล้มจมปอใช่ไหมครับ2500สลิดปฏิวัติประมาณกันยานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังขับเคี่ยวกันครับมันมีความต่อเนื่องนะช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณเดือนกุมภาถ้าจำไม่ผิดครับ2500นั้นมีการเดินขบวนคัดค้านการเลือกตั้งสกปรกครับที่จอมพลป.กฤษณะพรรคเสรีมลังคศิลาใช่ไหมนักศึกษาก็เดินขบวนด้วยนะอย่างที่คุณจรุพงษ์บอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆค่ายทหารเห็นทหารนะครับใส่เสื้อเป็นนักศึกษาไปเดินด้วยไปเดินล้มจอมพลป.อันนี้เราไม่ได้ว่านักศึกษาสมัยนั้นนะรุ่นคุณจิตุนิศักดิ์ก็ไปเดินประท้วงด้วยนะเพราะมันมีการเลือกตั้งสกปรกจริงนะครับโดยเผ่าศรีอนนท์เนี่ยเขาใช้นักเลงอันธพาลนะไปคุมการเลือกตั้งไปก่อกวนไปเวียนเทียนนะการเลือกตั้งก็เลยเป็นช่องให้เกิดการล้มนะทีนี้ท่านก็รู้ดีว่าจำเป็นต้องสร้างบารมีครับสร้างบารมีขึ้นมาเพื่อคุ้มครองตัวเองเนื่องจากท่านเองก็มีเรื่องสำคัญเรื่องกรณีสวรรคตนะดังนั้นท่านก็ต้องสร้างบารมีขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าเป็นคนที่จะเรียกว่าหรือฟื้นระบอบกษัตริย์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์หมาสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะรัชกาลที่7ตกกระป๋องนะครับอุตส่าห์ไปขนกบฏบวรเดชนะจ่ายเช็ค 200,000 บาทสมัยนู้นนะครับจ้างบวรเดชสาพลุนเต็มที่ให้มายึดอำนาจคืนก็ยังแพ้ด้วยความปีชาสามารถสมัยนั้นท่านอายุแค่30สามารถขับไล่จอมพลป.อายุ60ออกไปได้ด้วยอาศัยลูกน้องของจอมพลป.เองคือสลิดนะครับโดยที่ท่านไม่ได้มีทหารในมือนะท่านล้มสำเร็จเพราะนั้นท่านก็ต้องเร่งสร้างบารมีที่มันคงอยู่ตลอดไปคือสร้างบารมีกับประชาชนรวมถึงนักศึกษาด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะมีการแจกทุนอนันทมหิดลอาจารย์หมอพูดกันทราบนะแจกทุนให้ทุนสมัยรุ่นลูกนี่ก้าวหน้าไปถึงขนาดว่าสอนที่จบปริญญาเลยนะครับไม่ธรรมดานะสอนจบแล้วข่าวไวๆนี่ก็คือว่าพระราชทานเงินนะครับสอนมา35ปีนะเงินเดือนดีนะครับสอนจบปรองไม่รู้วิชาอะไรเลยนะได้26ล้านพระราชทานคืนให้โรงเรียนทั้งหมดครับคิดดูว่าจะทราบชื่อขนาดไหนใช่ไหมสอนฟรีแล้วหลังๆนี่มีทุนประเทศด้วยนะส่งเด็กไปเรียนเมืองจีนเมืองจีนครับนะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่ากษัตริย์เนี่ยเขาขยันในการสร้างบารมีขยันสร้างตลอดเวลาครับมันทำให้คนที่รักความเป็นธรรมคนที่ชอบช่วยเหลือคนน่ะนะจะมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างที่ผมพูดถึงเบื้องหลังว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างพระองค์
ต้องยอมรับว่าท่านขยันทำคะแนนนะทุกบริบทครับอันนี้เฉพาะนักศึกษานะยังไม่พูดถึงเรื่องพระนะเรื่องพระนี่ก็สร้างประตูเลยนะเรื่ององค์กรตุลาการองค์กรทหารสร้างหมดสร้างจนครบครับจนเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งหนาแน่นไม่แพ้เกาหลีเหนือนะครับว่าอย่างนั้นมากอันนี้มันเกี่ยวไหมฮะที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยในยุค14ตุลาเนี่ยที่คิดว่าเข้าไปพึ่งพระบารมีเนี่ยที่เข้าไปเจรจากับทางเข้าไปที่ในวังใช่ไหมฮะอาจารย์ตอนที่ก่อนที่การเจรจากันว่าจะให้ปล่อย13กบฏกับจะมีรัฐธรรมนูญภายใน1ปีเนี่ยก็เกิดจากการเข้าไปเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะต้องเล่าให้ท่านหลานฟังนิดนึงนะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทรงเสด็จไปทรงดนตรีมีความใกล้ชิดเป็นกันเองทำให้นักศึกษาเนี่ยฝันไปว่าเขารักเราสนุกเชียวมากๆในหลวงนี่เชิญคุณไปร้องเพลงบนเวทีนะหยอกกันเล่นพระราชินีฟ้าหญิงฟ้าชายคือสนิทขนาดนั้นนะนะสนิทขนาดนั้นนักศึกษาก็เลยคิดว่าเขารักเราจริงเว้ยแล้วบางทีก็ทรงพูดเพื่อให้เกิดศรัทธาบางคนเนี่ยอย่างผมเป็นคนหนึ่งในเหยื่อนะครับท่านสอนว่าเราจะต้องรักษาคุณธรรมความดีให้ดำรงอยู่ครับถ้าเราไม่ยึดมั่นในคุณงามความดีคุณงามความดีก็จะสูญสลายไปจากโลกเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องท่านสอนอย่างนี้จริงๆนะครับครับผมก็ยึดอย่างนี้มาตลอดจนถึงวันนี้ไอ้ที่ต้องมาวิจารณ์พระองค์เพราะพระองค์สอนให้ผมยึดมั่นในความถูกต้องอ่ะถ้าไม่ยึดมั่นในความถูกต้องคุณธรรมก็จะสูญสลายไปจากโลกนี้จริงไหมครับในประเทศอื่นที่เขามีหลักมีการเพราะมันมีคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องนะผมก็ทำตามคือบางทีพระองค์พูดเองดูดีนะเป็นนักธรรมสอนให้คนรู้จักประหยัดพอเพียงใช่ไหมแต่ฟอสบอกว่าพระองค์รวยที่สุดในโลกอ่ะลูกหลานพระองค์ท่านนะครับมีเครื่องบิน 3-4 ลำนะเวลาเที่ยวนอกนั่งเฟิร์สคลาสพาคนไป 4-50 คนเนี่ยกระเป๋าไปร้อยใบเนี่ยนั่งฟรีครับการบินไทยที่มันเจ๊งเพราะใครครับงบถ้าทุกสถาบันนะปีที่ผ่านมา 18,000 กว่าล้านอาจารย์หวานมือประกอบร้านที่สร้างโรงพยาบาลได้กี่ร้อยโรงใช่ไหมแล้วไปนับไอ้การสารพัดที่ว่าการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยงบโครงการพระราชดำรินี่ไม่ได้ใช้เงินของเจ้านะครับดูดเงินจากงบประมาณแผ่นดินตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วนายกที่เราที่มาจากการเลือกตั้งทำอะไรครับหรือแม้แต่การรัฐประหารก็คือต้องทำโครงการพระราชดำริเป็นเรื่องแรกครับการทำเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องรองหรือไม่ถ้าไม่ทำได้ก็ยิ่งดีอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเขาพูดมาก็โอเคดีครับแต่ถ้าคุณมาในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะคุณก็จะมีปัญหาภาษิตฝรั่งก็ไม่เชิงภาษิตเขาพูดเล่นนะครับว่าจงทำในสิ่งที่ฉันพูดแต่อย่าพูดในสิ่งที่ฉันทำนะฉันสอนเธอพอเพียงเธอก็ต้องพอเพียงนะแต่ฉันทำรัฐประหารเธออย่าพูดนะมันเรื่องของฉันเนี่ยคือนักศึกษาก็เลยเกิดมโนอุปทานว่าเฮ้ยเขารักเราเว้ยเขาคงเป็นคนดีเพราะเขาสอนเราให้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเขาสอนให้เราทำพระสุรุนใช่ไหมนักศึกษาที่เสียสละอย่างพวกกุมารกิมทองออกไปอยู่ชนบทเนี่ยนะไอ้ชมรมแพทย์ชนบททำตามพระราชดำริครับไอ้ทำตามพระราชดำรัสครับแม้แต่พ่อกษัตริย์พุทธพลเองนั้นก็คือเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นพระบิดาการแพทย์ไทยนะครับสอนว่านักศึกษาทั้งหลายจงยึดถือประโยชน์ประชาชนประโยชน์ผู้อื่นเป็นเบื้องต้นประโยชน์ตนเองเป็นเรื่องรองอ่ะหวานซึ้งไหมครับคำพูดเนี่ยนะคำนึงประโยชน์ผู้อื่นเป็นเบื้องต
้นคำประโยชน์เต็มไปด้วยงงภาษิตไม่โดนเขาบอกว่านะครับอัตตานังอุปมังกะเลแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองนะแล้วใครจะไปเถียงจริงไหมครับประเภทอุดมการณ์สูงส่งเลยเพราะนั้นท่านสอนมาดีให้ท่านคงเป็นนักประชาธิปไตยเว้ยแต่ไปทำปุ๊บท่านตำหนิท่านตำหนิอย่าไปกล่าวหาจอมพลประภาสนะประภาสเป็นอธิการบดีจุฬาครับอาจารย์หวานอาจารย์หวานพ้นนึกออกไหมประภาสจุลศิลป์เป็นอธิการบดีจุฬาก็รู้เนี่ยแหละค่ะอาจารย์ค่ะเอาที่ดินจุฬาไปขายพรรคพวกราคาถูกๆครับนักศึกษาจุฬาไม่ยอมไปยื่นเรื่องในหลวงบอกว่ามีปัญหาก็อย่าไปประท้วงไปบอกท่านจอมพลถนอมก็ได้ครับเพราะท่านจะจอมพลถนอมซีกันมากถ้าน้องเป็นลูกน้องสลิดซีกันในหลวงเนี่ยแล้วคุณจะไปเหลืออะไรจริงนะครับเพราะนั้นในที่ท่านสอนมานะเขาเรียกว่าอะไรมือถือสาปากถือศีลเนี่ยไม่รู้ผมพูดผิดหรือเปล่า มือถือสาปากถือศีลคือพูดว่าดีนะ แต่เวลาทำมันคนละเรื่องอ่ะ ไม่คุณก็ดูเอาท่านสอนดีนะครับแต่ท่านสอนผมประยุทธ์นะ ท่านไม่เคยตอบถ้าพูดไกลไปบอกบางคนไม่เห็นเกิดไม่ทันครับเกิดไม่ทันสนิทเกิดไม่ทันหนอมผมถามว่าคุณเกิดทันประยุทธ์จันโอชาไหมคุณก็ดูดีว่าในหลวงท่านประยุทธ์ทำอะไรในหลวงเห็นด้วยหมดครับไม่เคยคัดค้านครับไม่เคยคัดค้านไหนไม่เคยออกมาอะไรเลยนะแต่ประยุทธ์ผมขอเตือนคุณนะประยุทธ์นะคุณอย่าพลาดนะถ้าคุณพลาดคุณก็กลายไปสู่จินดากลายเป็นถนอมนะท่านไม่เคยซื่อสัตย์ต่อขุนศึกนะขุนศึกซื่อสัตย์ต่อท่านแต่ท่านหักหลังขุนศึกมาตลอดมาเป็นอย่างไรในปมนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าในการไปทรงดนตรีแล้วก็จะมีการให้โอวาทกับนักศึกษายาวมากเลยเนี่ยนะคะทุกครั้งเนี่ยนะคะก่อนจะเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยนะแล้วคนที่ไปฟังนี่คืออยากไปฟังดนตรีจริงเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องไปฟังเนี่ยนะแล้วก็ต้องถูกบังคับให้ฟังโอวาทด้วยนะคะในวันที่4มีนา2515นะคะอาจารย์ซึ่งมีในโอวาทของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้พูดถึงการที่นักศึกษาเอาพวงหรีดนะคะไปวางที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าการไปวางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์เนี่ยก็เป็นการดีเป็นการน้อมรำลึกถึงประชาธิปไตยนะแล้วก็วงเล็บนะคะก็มีเสียงหัวเราะขึ้นมาอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะอาจารย์เขาบอกว่าอันนี้ก็เข้าใจผู้ที่ไปวางพวงหรีดว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาตั้งแต่แรก คือฟังตอนแรกเนี่ยเหมือนจะว่าสนับสนุนประชาธิปไตยก็คือสนับสนุนว่าไปวางพวงหรีดแต่มันจะมีแต่มานะอาจารย์ว่าฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นไปทำไมนะคะก็การไปวางพวงหรีดนี่ก็ได้ไปวางให้แก่ประชาธิปไตยด้วยความอะไรลักแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ไปวางพวงหรีดให้กับสสที่อยู่ในสภาด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะหลังตอนนั้นก็คือหลังรัฐประหารใช่ไหมฮะอาจารย์ที่จอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองไม่ทราบว่าอะไรพวกสสมากหรืออย่างไรจึงไปวางพวงหรีดอันนี้ คือเหมือนกับว่าประชาเป็นนักประชาธิปไตยแต่มันฟังนัยยะออกมาเนี่ยก็เป็นการเสียดสีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าไม่รู้สร้างไปทำไมไปอะไรกับสสนี่พวกคุณนักศึกษานี่ไปอะไรกับสสทำไมพวกเขาเหมือนไม่มีคุณค่าที่จะไปให้ความอะไรอาจารย์อ่านเป็นยังไงบ้างฮะอย่างนี้นะครับอาจารย์หวานครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ใครสร้างทราบไหมครับไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลนะครับคนที่สร้างคือคู่รักคู่แค้นสุดๆคนนั้นคือจอมพลป.จอมพลป.สร้างนะครับแล้วไปสร้างตรงไหนครับสร้างบนถนนลาดดำเนินเนี่ยแล้วเชิดทูนอะไรอาจารย์หวานแงนๆดูนะครับรัฐธรรมนูญนะไม่ได้เป็นรูปกษัตริย์นะอนุสาวรีย์เนี่ยเอารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือหลักการปกครองที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับจอมพลป.เป็นคนแรกที่ยกย่องรัฐธรรมนูญนะสมัยจอมพลป.นี่มีคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญครับกษัตริย์นี่ไม่ได้สูงกว่าใครนะเท่ากับรัฐบาลครับ
ผู้ใดดูหมิ่นรัฐบาลดูหมิ่นกษัตริย์นี่โทษเหมือนกันเลยนะเออจอมปอเนี่ยไม่ได้ให้ราคากษัตริย์เลยอ่ะเป็นผมว่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่กล้าชนกับกษัตริย์นะเขาชนตรงๆแล้วสมัยของกษัตริย์เนี่ยนะที่กษัตริย์มีนายกของตัวเองเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเป็นคนแรกก็คือทานินไกรวิเชียรทานินเนี่ยแกจะรื้อรัฐธรรมนูญออกนะจะเอารูปรอเจ็ดไปตั้งไว้บนพานคิดดูที่ไม่รู้คิดได้ยังไงแต่บังเอิญว่าทางสถาปัตย์ทางวิศวกรรมมันทำไม่ได้ครับเอารูปรอเจ็ดไปไว้บนพานรัฐธรรมนูญนะทำไม่ได้ก็เลยต้องย้ายครับย้ายไปไว้ที่รัฐสภารูปรอเจ็ดนะรอเจ็ดซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏบูรณ์เดชตัวจริงอ่ะจะล้มล้างการปกครองนะไปอยู่หน้ารัฐสภาอาจารย์ว่ามันน่าเศร้าใจไหมล่ะครับนะเพราะฉะนั้นตอนผมก็เคยมีโอกาสครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญครับได้ชื่นชมพระบารมีนะไปนั่งอยู่ในหอประชุมแห่งหนึ่งนะครับมหาลัยแห่งหนึ่งไปนั่งชมพระองค์ทรงดนตรีนะคือนักศึกษารู้สึกว่าโอ้โหกระดีกระทากันมากนะพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเล่นดนตรีให้เราฟังมาหยอกมาเอิญกับเรานะโอ้โหสุดๆเลยครับนะโคตรเลยนะทรงทราบซึ้งมากนะแต่ว่าที่ผมพูดอะไรนะคือต้องยอมรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถในการพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องที่สุดในโลกนะครับพูดยาวแต่ไม่รู้ขอโทษนะครับอันนี้ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะบางคนเนี่ยปากไม่ดีนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยเขาบอกว่าทรงมีพระราชดำรัสเหมือนสุนัขอมฮอนเนี่ยผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะไม่รู้ฮอนคือพูดมึงไม่รู้อะไรพูดยาวโว้คุณขนาดมีพระราชดำรัสพระราชวาทเรื่องความดีความชั่วฟังก็งงนะความดีก็คือดีมันสั้นความชั่วมันยาวหน่อยพูดวนอยู่ตั้ง 4-5 รอบไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันสะท้อนถึงความสับสนทางความคิดเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองครับเป็นเผด็จการมาตลอดนะแต่ชอบอ้างประชาธิปไตยก็เหมือนประเทศไทยครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขวงเล็บประเทศเดียวในโลกนะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่แต่ทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์หมดครับคุณเลือกตั้งไปนี่นะเลือกจะเป็นนายกเป็นไม่ได้ครับสมัยก่อนเกิดรสช.เสนอชื่อไปเขาไม่เซ็นอ่ะอยู่ๆเขาบอกอนันต์ประยูรเป็นคุณจะทำไงใช่ไหมหรือคุณแต่งตั้งอะไรไปเขาก็ไม่เซ็นอ่ะคุณแก้รัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งเขาไม่เซ็นครับผมถามคำหนึ่งสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าหากว่าส.ส.ลงมติไปแล้วว่าสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วถ้ากษัตริย์เซ็นนี่ใครจะไปกล้าคัดค้านจริงไหมกษัตริย์ไม่เซ็นครับไม่เซ็นแล้วก็บอกศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเออมันแปลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆพระองค์เนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยครับไปรับรองเผด็จการเรื่องของเรื่องมันมีเท่านั้นนะไม่ต้องพูดอะไรกันมากมันชัดๆไม่รู้จะชัดยังไงจะมาให้กบฏเข้าเฝ้าเนี่ยให้ผู้ยึดอำนาจเข้าเฝ้าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่แสดงมามันถึงเข้าข่ายว่าหน้าเนื้อใจเสือมือถือสากปากถือศีลครับมันมีทางเลือกอยู่สองทางครับประชาธิปไตยหรือเผด็จการในโลกนี้มีอยู่2 อย่างประชาธิปไตยกับเผด็จการไม่มีนะไม่มีอันที่3ประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขไม่มีนะครับประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยจะมีกษัตริย์หรือไม่มีก็มาว่ากันว่าจะมีแบบไหนถ้ามีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเขาเรียกเผด็จการจะเรียกอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่ามาตอแหลครับมาสร้างประชาธิปไตยเหมือนโจรมาปล้นบ้านเราแล้วมันมาจัดระเบียบบ้านเราคุณจะยอมนะใช่มั้ยมันมาปล้นบ้านเราแล้วมันบอกว่าไอ้หัวหน้าครอบครัวใช้จ่ายไม่ถูกต้องนะเอาเงินไปรับจำนำข้าวทำให้รัฐบาลขาดทุนเนี่ยมันมีสิทธิ์ไหมล่ะโจรมาปล้นบ้านคุณแล้วบอกว่าไอ้หัวหน้าบ้านเจ้าของบริษัทดำเนินนโยบายผิดจริงไหมเอาไหมล่ะเราเป็นโจรกลุ่มหนึ่งไปปล้นบริษัทซีพีไปปล้นบริษัทเบียร์ช้างไปปล้นธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บอกว่าบริหารงานไม่ถูกต้องกูจะปล้นมึงยอมไหมล่ะใช่ไหมฉันได้ก็ฉันนั่นครับคือทำอะไรที่ว่ามันหน้าด้านเนี่ยแล้วเจ้าก็หน้าด้านเขาไปรับรองมันอ่ะ
และเปรมกันดานออกมาสอนว่าโตขึ้นอย่าโกงนะเราอย่าไปเคารพคนโกงนะเออมันแปลกนะคนโกงไม่โกงต้องไปพิสูจน์ไอ้นี่ปล้นเฉยเลยแล้วก็บอกว่าเออคุณต้องฟังผมนะผมกำลังพัฒนาประชาธิปไตยเอออย่างอย่างนั้นถ้าโจรไปปล้นวัดแล้วจะไปพัฒนาวัดคุณจะยอมไหมใช่ไหมโจรไปปล้นวัดไล่เจ้าวาดออกแล้วไปซะเองบอกว่าวัดนี้ปกครองไม่ดีนะข้าพเจ้าขอปล้นแล้วก็ปลดสังฆราชปลดพระทั้งหมดเลยนะแล้วบริหารวัดเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นประชาธิปไตยให้มันถูกต้องตามพระพรหมวินัยคุณจะยอมรับไหมใช่ไหมคือมันประเภทว่าเอาแต่ได้นะผมว่านะแล้วกษัตริย์ก็เป็นหัวหลักหัวตอครับไปรับรองไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีกษัตริย์เอาไว้รับรองการปล้นอำนาจหรือไม่ควรจะมีอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันนะสำหรับผมคิดว่าเราจ้างมาทำไมวะปี 18,000 กว่าล้านนะและสารพัดอีกที่รั่วไหลนะเพื่อให้คนคนนี้มันมารับรองการปล้นอำนาจของเราอะตลกไหมอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อเท่านั้นตอนนี้ก็คือตัวลูกเองนี่ก็รู้สึกจะถอดพ่อมาทุกอย่างเลยนะฮะสิรินธรเนี่ยสิรินธรเนี่ยนะโคตรจะเพอร์เฟกต์นะถ้าผมเป็นกษัตริย์ทุกคนผมโคตรจะรักสิรินธรเลยฮะทำได้ไงวะเนี่ยสิรินธรนี่เขาเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับคุณคิดดูนะไปสอนจปรนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงตัวเล็กๆเมื่อก่อนตัวเล็กเดี๋ยวนี้ไม่เล็กนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเทมิเวทแล้วอันนี้ขอแซวพระองค์นะควรไม่ควรแล้วแต่จะปลดข้าบทขมมนะคุณคิดดูสิรินธรนะไปสอนจปร35ปีได้มาไม่มาก26ล้านเศษเงินนะครับเพราะท่านมีถึงล้านล้านนะค่ะเฉพาะสยามพารากอนนะวันเดียวก็ได้เลย36ล้านไม่ต้องรอนานนะท่านอุทิศเงินทั้งหมดให้นะสิรินธรนี่ไม่ธรรมดานะครับไปเปิดโรงพยาบาลก็ให้ 50,000 ท่านคืนให้โรงพยาบาลนะเออคิดดูนะถ้าเป็นเสียนี่ขอเพิ่มนะสิรินธรสอนมาตั้งแต่26ธันวาคม2523ครับโรงเรียนร้อยพระจุลจอม9นะแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วจะเลิกนะครับก็ยังคงเสด็จกลับไปกลับมาอีกนะไปดูแลนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าทหารมันจะเป็นประชาธิปไตยมากไปคงเสด็จกลับไปให้ทหารยึดอำนาจอีกบ่อยๆนะเออเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าลืมว่านะตอนนี้สิรินธรเนี่ยนะท่านให้ทุนนะไปเรียนต่างประเทศนะเออถึงจะน้อยกว่าทักษิณ100-200เท่าก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็ยังทำนะนะทรงเป็นตัวอย่างความพอเพียงครับนะคุณดูเขาแต่งตัวนะผมไม่รู้ว่าหลุดไปจากไหนนะมันก็แปลกคือมันขอโทษมันชกมกเกินกว่าเหตุนะแต่ว่ามันก็ดีอย่างคือกลายเป็นเหมือนพระสายป่าใครๆมันก็แปลกไอ้พระสายป่าผมขออภัยนิดหนึ่งนะอันนี้ว่าไปถึงพระนะพระสายป่าจริงๆนะครับเป็นพระแนวธรรมยุทธเยอะนะคือสร้างความสิ่งที่มันเวอร์เกินจริงอะเหมือนรัชกาลที่4ตอนบวชเป็นพระไอ้ที่บวชก็เพราะว่ากลัวรัชกาลที่3จะเอามาตัดหัวใช่ไหมก็เลยต้องหนีไปบวช27ปีนะมีอภิธิหารสารพัดครับอยู่ป่าอยู่ดงไปเจอเสือเจอสิงเจอจระเข้นะทีนี้มันแปลกตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยทำไมต้องไปชื่นชมไอ้ความซกมกแบบนั้นน่ะมันต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่คุณจะทำใช่ไหมไอ้คุณจะอยู่ยังไงเหมือนแบบจำลองนะคุณจะอาบน้ำ5ขันหรือคุณไม่อาบเรื่องของคุณนะแต่คุณอย่ามาใกล้ๆผมแล้วกันผมเหม็นเออมันไอการประพฤติปฏิบัติของคนนี่นะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าคุณทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างไรครับถ้าหากว่าคุณทำตัวประเภทประหยัดไปบีบไปบี้หลอดยาสีฟันไม่รู้ว่ามันทำอะไรกับคุณไว้นะคุณจงเกียจจงชังไปบีบไปบี้มันนี่นะไอหลอดยาสีฟันเนี่ยนะเสร็จแล้วคุณเนี่ยมาทำลายโอกาสของชาวนาเนี่ยข้าวที่ยิ่งรักรับจำนำเกวียนละ15,000ปฏิบัติจริงได้อย่างน้อยก็12,000-13,000วันนี้เหลือ6,000บาทเนี่ยนะคุณจะซกปกทำตัวพอเพียงยังไงนะประชาชนได้อะไรถามพี่น้องประชาชนได้อะไรจากคุณครับเสียโอกาสคนเก่งๆอยู่ประเทศไทยไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณโฆษณามาทั้งหมดนะ
มันก็คือลึกๆคุณเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนใจดำใจแคบใจอมหิตสิ่งที่คุณทำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะทักษิณยิ่งรักมันก็อยู่มันอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนครับคุณกำลังทำร้ายประชาชนเนี่ยคุณเกลียดหนูที่ชื่อทักษิณนะคุณเผาทั้งบ้านเลยนะคุณอยู่ในบ้านชิบหายกันหมดครับประชาชนชาวนาชาวสวนยางไอ้พวกสารพัดเนี่ยนะทุกวันนี้เจ๊งกันหมดทัวร์เธอการโครงการค้าเจ๊งหมดเพราะคุณใจแค่ใจดำต้องการทำลายแล้วไปถอดยศถอดยศทำไมผมถามว่าคนที่ควรถูกถอดยศคนแรกก็คือใครครับอาจารย์หวานก็คือกษัตริย์ภูมิพลครับใช่ไหมมึงทำประโยชน์อะไรบ้างวะถามนะฮะโอ้อวดสารพัด 4,000 กว่าโครงการถ้ามันดีจริงนะประเทศไทยเจริญไปนานแล้วใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันต้องดูว่าคุณจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่จะสอนใครก็แล้วแต่นะคุณทำอะไรถ้าคุณทำดีลูกคุณก็ทำดีทุกวันนี้นะดูลูกแต่ละคนทำอะไรทำหากินอะไรครับใช่ไหมโอเคว่าเศรษฐกิจคุณนะดีคุณร่ำรวยคุณมีปูนซีเมนต์ไทยคุณมีธนาคารไทยพาณิชย์คุณมีสยามพารากอนคุณมีสยามเซ็นเตอร์คุณมีเซ็นทรัลเวิลด์เป็นของคุณให้เขาเช่าคุณค้าตอนนี้เอาตลาดเฉลิมลาภกลับไปแล้วด้วยค่ะตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนผมมีญาตินะญาติหลายคนอยู่กรุงเทพเขาบอกว่าโชคดีนะได้เช่าที่ทรัพย์สินผมเคยออกเงินให้ญาตินะเช่าที่ทรัพย์สินนะโชคดีแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วคุณไปดูนะปัจจุบันเขากำลังทำทุกอย่างให้มันใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดที่แท้จริงนะครับเขาได้หมดนะเขาไม่มีแล้วนะสะพานปลูกสะพานปลาเขาเดี๋ยวนี้ อาจารย์ฟังข่าวดีๆนะเวลาเสด็จที่ไหนก็แล้วแต่บรรดาลูกๆนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะจะไปนอนที่โรงแรมเคมปินสกี้เสมออาจารย์ฟังดีนะเกาหลีเหนือ105ชั้นนะครับไม่ธรรมดาขนาดเกาหลีเหนือ105ชั้นแล้วมีทั่วโลกเป็น100แห่งแล้วโรงแรมสมัยใหม่ไม่เหมือนสมัยเก่า5ดาวนะครับยิ่งกว่าพระราชวังอีกนะเออเขาอย่างนั้นไอ้ที่เขาเสด็จตู้เสด็จนี่เขาไปดูโรงแรมไปนอนโรงแรมเขาว่าไปเก็บเงินน่ะผมก็ไปฟอกเงินอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆมีข่าวว่าพอพ่อสุขภาพไม่ดีเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะมีการหอบเงินโยกย้ายเงินนะครับพอพ่อเซ็นไม่ได้อะไรไม่ได้แล้ววุ่นวายกันหมดแล้วเขาก็ตอนนี้เขาต้องกระชับอำนาจเพราะเขากลัวไอ้หลายๆอย่างที่ว่าจะต้องแช่แข็งเนี่ยเพราะเขากลัวครับเขากลัวการเปลี่ยนแปลงจะซิงเกิลเกตเวย์ใช่ไหมสารพัดที่เขาจะทำเขากลัวเพราะว่าเขายิ่งสู้เขายิ่งลำบากอาจารย์เคยคิดไหมมันจะมีวันนี้วันที่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นเขาไม่เอากษัตริย์ไทยต้องหันไปพึ่งจีนซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าจีนแดงเมาเซตุงนะเมื่อก่อนเขียนว่าคอมมิวนิสต์จีนเอาคนไปไถนาเอาพระไปไถนาทุกวันนี้ไม่มีใครคบครับนะหันไปคบกับจีนแล้วจีนมาครบได้หรือเปล่าก็ดูเอาแล้วกันนะค่ะค่ะก็มันก็เสี่ยงนะเขาก็ไม่เขาเหมือนมันไม่มีมันจนมุมมากเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ว่ามันไม่มีทางไปแล้วเพราะว่าจริงๆทั้งจีนเกาหลีเหนือรัสเซียนี่คือเขาล้มเจ้ามาหมดแล้วทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเขาจะเอาคุณเหรอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เข้าใจผมสงสารว่ามันเป็นปลายราชวงศ์อะทุกอย่างกำลังเจ๊งครับทุกอย่างกำลังเจ๊งมันก็เลยบางคนพูดว่าวินาศกาเลวิปริตภุทธินะเวลาถึงข่าววินาศถึงข่าวขอโทษถึงข่าวชิบหายเนี่ยสติปัญญามักจะฟันเฟือนคนเราเหมือนแพ้ถ้าอาจารย์เป็นนักดูมวยนะหรือดูบอลก็เลยนะเวลาเสียฟอร์มเนี่ยนะลุยเลยนะครับยันกันอยู่ดีๆครึ่งแรก0-0นะพอเสียฟอร์มปุ๊บนี่นะไปเลยครับ3-0 4-0 5-0 มันอย่างนั้นคือกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันนะช่วงนี้ไม่มีฟอร์มเลยดูแล้วงงเลยเมื่อก่อนต่อยมาดีนะครับขนาดไปทรงเลยตีเอาใจนักศึกษานะขนาดเสด็จพระราชดำเนินนะไปโน่นไปนี่พระเสทงเสทนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีครับเดี๋ยวนี้แช่แข็งครับเปลี่ยนจากพระเสทงเป็นแช่แข็งประเทศไทยอาจารย์คิดว่ามันจะยังไงเมื่อก่อนอเมริกาสนับสนุนเต็มที่ใช่ไหมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์งบประมาณสมัยต้องมาเท่าร้อยนะ
อเมริกานี่หนุนให้สลิดล้มจอมพลป.นะครับขนาดนั้นนะขนาดว่าทุกอย่างรูปที่มีทุกบ้านนี่ใครพิมพ์ทราบไหมครับอาจารย์สำนักข่าวสารอเมริกันยูซิสนะครับ United States Information Service ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วยูซิสยูเซดไปคุณพิมพ์ให้นะครับพิมพ์รูปที่มีทุกบ้านเนี่ยอุตส่าห์ส่งนักวิจัยไปทำวิจัยพฤติกรรมศาสตร์นะครับนักวิทยาเนี่ย200กว่าคนไปทำวิจัยว่าจะสร้างพระบารมีได้อย่างไรสิ่งที่พระองค์ท่านทำนี่ทำตามหลักวิชาการนะครับการสร้างพระบารมีเสด็จนู่นเสด็จนี่นะไปนู่นไปนี่พระราชทานเครื่องราชโดยเฉพาะกุศลน่ะหลอกเงินชาวบ้านมาใช้เนี่ยนะทำบุญสุนทานนะสร้างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะมูลที่ใช้พัฒนาสารพัดนะกองทัพพัฒนาพระราชอะไรโครงการในพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการหลวงนะเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนี่ทำตามที่อเมริกาวางไว้นะครับไอ้งานทรงดนตรีนี่มันจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเปล่าไม่ทราบนะอาจารย์ส่วนหนึ่งครับเป็นความใกล้ชิดอาจารย์ถามว่าท่านมาเองไหมคือก็เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระโพกมอมสมัยนั้นครับอาจารย์ครับสมัยนั้นนักศึกษาเนี่ยนะกรรมการนักศึกษานี่เชิญเข้าวังไปกินเลี้ยงนะครับผมเคยเป็นกรรมการนักศึกษานะเขาบอกว่าไปสวนจิตนะมีแต่ของกินดีๆผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคิดว่าเจ้ากินน้ำพริกปลาทูที่ไหนได้บุฟเฟ่อย่างดีเออแล้วก็พาไปนะครับผมเข้าวังบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ใกล้ชิดเลยนะไปวังเขาพาไปดูครับในวังนี่มีการเลี้ยงโคนะครับมีการเอาแกะมาอัดทำเป็นฟืนทำเป็นถ่านมันจะทำไปทำบ้าเลยนะเออแล้วก็มีนมอัดเม็ดด้วยนะครับผมไปไม่รู้กี่รอบนะไปหลายรอบเหมือนกันนะเข้าวังเลยนะเออเข้าไปเพราะผมเป็นกรรมการรักษาเชิญนะสนิทสนมกลมเกลียวโอ้โหเรียกว่าซาบซึ้งมากนะทรงแล้วมันทำให้เราเนี่ยเคลิ้มคิดว่าเออในหลวงอยู่ข้างเราถนอมไม่เอาเราแต่ถ้าฟังดีๆนะครับท่านอ่านเราทุกครั้งนะบอกว่าเรียนให้จบก่อนมีอะไรก็ต้องฟังผู้ใหญ่นะเรายังเป็นเด็กนะมันยังไงของมันตัวนี้ฮะเราก็ยังคิดเฮ้ยในหลวงแล้วก่อนว่าในหลวงรอเก้าไม่พอเอารอเจ็ดอีกตั้งหากนะเวลาเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเรียกร้องเลือกตั้งนะแม้แต่นปช.เชื่อไหมสมัยนี้นะยังไม่ตื่นนะยังบอกว่าอ้างพระราชดำรัสรัชกาลที่7หัวหน้าขบวนเดชนะบอกว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสละอำนาจเป็นมันสละอะไรมันโดนยึดอำนาจเนี่ยคือโกหกได้คำแรกแล้วนะแต่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้อำนาจนั้นโดยเป็นส่วนตัวหรือว่าไปซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกอ่ะสมัย14ตุลา16เราก็อ้างคำนี้นะอ้างพระราชดำรัสสารราชการที่7ประโยคทองนะแล้วนปช.ก็อ้างไอ้เนี่ยแล้วทุกวันนี้คุณไปสภานะผมว่าถ้าหากว่านะครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สิ่งแรกต้องทำคือเลิกระบบกษัตริย์แล้วก็เอาอนุสาวรีย์รัชกาลที่7ออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นปีดีหรือเปลี่ยนเป็นจอมพลป.ก็ดีถ้าไม่ได้ผมสนับสนุนจอมพลป.นะคุณทำรูปจอมพลป.ปล่อยไว้หน้าสภาเออค่ะอันนี้ผมช่วยบริจาค100บาททันทีครับค่ะหรือไม่ก็เป็นรูปประชาชนเสียทีนะคะอาจารย์ยังไม่มีอนุสาวรีย์อะไรที่เป็นประชาชนสักเท่าไหร่เลยรู้สึกจะมีอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่ตรงบางเขนนะคะที่มีประชาชนอยู่ตรงคนที่ปราบกบฏคืออาจารย์หวานครับจอมพลป.นะครับเอออาจารย์หวานจอมพลป.ที่เป็นคนปราบประโบนเดชนะจนบางแล้วทีนี้ผมขอแก้ตัวจอมพลป.หน่อยจอมพลป.นี่ถูกสร้างภาพมาเป็นเผด็จการท่านอาจจะเป็นนะครับท่านทำผิดมามากแต่ในตอนท้ายของชีวิตนี่ตอนที่จอมพลป.เนี่ยไปเรียกว่าไปเดินทางไปต่างประเทศนะหลายๆประเทศเนี่ยท่านกลับมาท่านเปลี่ยนหมดเลยนะครับนะจอมพลป.นี่เปลี่ยนนะครับตอนท้ายของชีวิตท่านเปลี่ยนท่านเป็นคนดีนะครับท่านประเภทที่ว่าเปิดให้มีไฮปาร์คจอมพลป.ใช้เวลา2เดือนในต้นปี2498เดินทางไป17ประเทศนะแล้วไปหลายๆแห่งพอกลับมาท่านเปลี่ยนหมดเลยท่านแถลงข่าวสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยกเลิกการห้ามพรรคการเมืองจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐประหารเป็นสิ่งไม่ดีนะท่านทำเต็มที่นะแต่ว่าท่านปรับปรุงท่านนะสายเกินไปท่านโดนกษัตริย์นะใช้ขุนศึกหักขุนศึกคือเอาจอมพลสฤษดิ์มาล้มจอมพลป.
นะอันนี้จอมพลป.ท่านก็ถ้าเป็นเพลงไทยก็กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วนะค่ะ ค่ะก็มาถึง14ตุลาเดี๋ยวมีอีกนิดนึงนะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตกลงว่าเอาเข้าจริงเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนนักศึกษาจริงๆแต่ก็คือไปผูกมิตรเอาไว้นะครับไปซื้อใจกันไว้ด้วยงานทรงดนตรีว่าเออมาอะไรหยอกเอินกันอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแต่ว่าในการปราศัยของกษัตริย์ภูมิพลในเวทีเนี่ยปรากฏว่าได้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นวันที่นี่นะอาจารย์20กันยา2516ซึ่งก็ก่อนจะถึงเหตุการณ์เดือนตุลา14ตุลาเนี่ยนะฮะซึ่งการเดินขบวนก็เริ่มวันที่8ใช่มั้ยคะช่วงนั้นก็เรียกว่าคงจะมีความเข้มข้นสูงแหละกษัตริย์ภูมิพลนะคะได้กล่าวนะคะในงานทรงดนตรีบอกว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินขบวนเนี่ยนะคะบอกว่าให้ใช้สมองดีกว่าใช้เท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยจะสึกนะคะก็คือจะย้ำมากเลยว่าให้ใช้สมองอย่าใช้เท้าในเกี่ยวกับเรื่องของการเดินขบวนก็ถือว่าเป็นการทั้งปรามไม่ให้นักศึกษาเนี่ยไปร่วมเดินขบวนและใช้วิธีการเสียดสีไปที่เรื่องของการเดินขบวนว่าเป็นการไม่ใช้สมองนะอาจารย์แบบดูโง่อะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการที่จะพูดแล้วฟังดูเหมือนไม่ใช่การเสียดสีแต่จริงๆเป็นการเสียดสีเหยียบย่ำประชาธิปไตยอยู่เสมอเลยค่ะพระองค์ทรงเปรียบเทียบนักศึกษาเหมือนลิงครับพระองค์บอกว่าลิงเนี่ยมันเอาเท้าเอาตีนมาเกาหัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หัวพูดอย่างนั้นจริงๆนะฮะอันนี้เป็นพระราชดำรัสพูดทำนองว่าลิงมันเอาตีนมาเกาหัวนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้เท้าอย่าเป็นลิงอย่าเป็นเดรัจฉานให้เรียนให้จบก่อนเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็พูดทำนองว่ามีอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่เรายังเป็นเด็กนะคือแล้วตอนนั้นเนี่ยพระองค์ทรงรับถนอมเข้ามาสมัครสุนทรเวชบอกว่าทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยสนับสนุนการบวชของถนอมแล้วไปบวชที่ไหนเราก็ทราบว่าบวชที่วัดบวรทรงไปสนทนาธรรมกับถนอมเนี่ยสนทนาธรรมว่าเฮ้ยมึงใจเย็นๆนะเดี๋ยวกูเตรียมทหารไปแล้วนักศึกษาปราบอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปแอบฟังเลยอันนี้แหละครับคนฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ค่อยรู้ภาษาไทยลึกซึ้งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการชุบมือเปิบนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นตัวอย่างของการชุบมือเปิบคือหมายถึงว่าอยู่ๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงก็กินเลยนะอยู่ๆสนับสนุนเผด็จการมาโดยตลอดครับสนับสนุนพวกถนอมมาตลอดอยู่ๆก็หักหลังเขาเฉยเลยสนับสนุนจอมพลป.มาตลอดอยู่ก็หักหลังเฉยเลยเป็นวรุษอยู่ๆก็มาหักหลังสุจินดาสนับสนุนก็มาตลอดจนถึงเกือบวันสุดท้ายครับพอรู้ว่าเขาเพี้ยนพันนะย้ายข้างทันทีทำเลยเรียกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือภาษิตไทยเก่าๆเรียกว่าชุบมือเปิบเป็นอัศวินม้าขาวคือแล้วทุกเรื่องครับแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจเพราะเกิดต้มยำกุ้ง240ที่หายวายป่วงที่หนักๆ ก็คือปูนซีเมนต์ไทยกับแบงค์ไทยพาณิชย์หนักมากครับกู้ไม่ต่างกว่า 5-6,000 ล้านเหรียญ นะฮะขาดทุนเป็นแสนๆล้านน่ะพอเจ๊งปุ๊บอาศัยอิทธิพลของตัวเองครับอาศัยรัฐบาลมาอุ้มมาชูนะเพื่อรักษาจำนวนหุ้นเอาไว้สัดส่วนหุ้นเดิมนะครับเสร็จแล้วยังมีหน้าไปสอนคนเรื่องพอเพียงตัวเองก็ทำเจ๊งน่ะ240พอเจ๊งปุ๊บก็บอกเห็นไหมไม่เชื่อเราถ้าพอเพียงก็ไม่เกิดปัญหาแล้วถามไปแล้วคุณล่ะครับคุณหนักเราเพื่อนคือประเภทที่อย่างเงี้ยแต่รอดมาได้เพราะว่ามาอาศัยการความอยู่เหนือทางการเมืองใช่ไหมฮะที่ทำให้เอาเรียกว่าเอาผลประโยชน์ให้เอื้อผลประโยชน์กับเขาใช่ไหมคะสมมติว่าในกอไก่ไปนั่งฟังพระบรมราชวาทบอกว่าไม่เห็นพอเพียงถ้าเกิดในกอไก่ยกมือแล้วพระองค์ล่ะครับปูนซีเมนต์พระองค์ก็เจ๊งคิดหายวายป่วงธนาคารคิดว่าจะติดคุกไหมครับอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณเก่งคุณมีกฎหมายคุ้มครองคุณเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้นะสองคนนี้เขาถามว่าแล้วคุณพอเพียงกินหรือครับรีดยาสีฟันเนี่ยนะเขาถามว่าคุณนั่งรถนะไมล์บัคคันละ75ล้านนะยาว7เมตรครึ่งนะครับเซนละ100,000เนี่ยนะบอก
เขาเอามาให้เอามาให้คุณก็ไปขายทิ้งคุณพอเพียงคุณจะรับไปทำไม 18,000 กว่าล้านจริงไหมคุณพอเพียงคุณใช้เงินอาจารย์มาคูณมาหารดูครับวินาทีละ5-600บาทเนี่ยปีหนึ่ง 17,000 ล้านเนี่ยคุณพอเพียงยังไงครับประเทศอื่นเขาไม่เคยพูดเรื่องพอเพียงควีนอลิซาเบธจักรพรรดิญี่ปุ่นเขาไม่เคยพูดเรื่องพอเพียงแต่เขาไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนี้อาจารย์จำได้ไหมที่ลูกชายควีนอลิซาเบธเขาแต่งงานเมื่อ2-3ปีก่อนใช่ไหมเขาต้องออกคนละครึ่งนะผู้หญิงออกครึ่งหนึ่งรถมีรถนำขบวนคันเดียวเองอะค่ะไอ้นี่ขนาดไปนวดหน้านำขบวน20คันนะครับไปเล่นโยคะ20คันนะไม่ใช่เจ้าด้วยนะลูกเจ้าลูกสะใภ้เจ้านะไปที่20คันนะพ่อจริงตรงไหนว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็อวดนะครับว่าใครจะมีขบวนยาวกว่ากันนะแปลกเพราะฉะนั้นคุณสอนคนอื่นก็คือประเภทที่ว่าจงทำในสิ่งที่ฉันสอนแต่อย่าพูดในสิ่งที่ฉันทำไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับภาษิตไทยเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลน่ะนะคือดีแต่พูดอ่ะสองคนคนนี้คนคนนี้ไอ้ภาพลมลาโชวาทเนี่ยผมว่ามันฟังแล้วมันทุเรศคุณเป็นชาวพุทธคุณต้องฟังพุทธภาษิตใช่ไหมครับอาจารย์คุณเป็นชาวคิดคุณก็ฟังพระไบเบิลคุณเป็นอิสลามคุณก็ฟังคัมภีร์กุรอานของคุณนะไอ้นี่ทุกศาสนามาฟังคนขี้ช่อสอนฟังว่ายังไงแล้วทุกวันนี้ขอถามพระองค์ท่านยังรีดหยอดยาสีฟันอยู่หรือเปล่าครับค่ะก็มันแปลกๆนะไอ้เรื่องนี้คือเราไม่ได้มีอคติแต่เราถามว่านะคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณนะคุณจะแปรงฟันไม่แปรงฟันเรื่องของคุณนะครับผมไม่ได้สนใจนะคุณจะประหยัดยังไงรองเท้าจะซ่อมไม่ซ่อมแต่ผมถามว่าคุณทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนชาวไทยบ้างใช่ไหมประชาชนชาวไทยเขามีสิทธิ์จะเลือกแล้วคุณให้เขาเลือกเอาทหารที่ตำหน้าเนี่ยมันถูกไหมส่วนไอ้คุณจะเป็นกันเองมาทรงดนตรีหรือว่าคุณจะประหยัดคุณจะมัธยัสถ์คุณจะสอนเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะผมดูคนที่กลางกระทำครับนะอย่ามาพูดดีประเภทมือถือสากปากสื่อสีเนี่ยขอโทษนะครับมันเหม็นขี้ฟันนะเอาอย่างนั้นครับอาจารย์คะทีนี้ในแง่ของวันการที่มาพูดเดี๋ยวเราใช้คำว่าพระบรมราโชวาทก็ตามเนี่ยแต่เป็นการสอดแทรกทางการเมืองที่จริงมันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะในระบอบที่ว่ากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าจะมามีความเห็นทางการเมืองอย่างนี้แล้วก็มาพูดเป็นอิสระแบบนี้เนี่ยเขาไม่ให้ทำใช่ไหมฮะตามระบบแล้วตามหลักแล้วมันเคยมีเรื่องนะครับไปพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นทะเลาะกับพวกจอมพลป.มาแล้วไปพูดทหารอย่างนี้ทหารไม่ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาต้องยึดความถูกต้องตอนนั้นนายแพทย์หยุดแสงอุทัยนะครับที่ปรึกษาของรัฐบาลออกมาว่านะออกมาว่าตรงๆว่ากษัตริย์ไปกวนพูดอย่างนี้ไม่มีประเพณีไหนกษัตริย์อังกฤษนะครับมีความเห็นได้นะแต่ต้องไปพูดในที่ลับแล้วคนที่อำนาจมากกว่ากษัตริย์คือใครครับกษัตริย์กับเจ้านี่ทวงดุลไอ้กษัตริย์กับรัฐบาลทวงดุลกันอย่างนึงนะฮะคือรัฐบาลถ้ากษัตริย์พูดไม่ดีพูดมากรัฐบาลตัดงบนะถ้ากษัตริย์เห็นด้วยที่กษัตริย์ลาออกนะเล่นงานกับรัฐบาลนะคือเขาทวงดุลเขามีการทวงดุลครับทีนี้นายแพทย์อยู่แสงอุทัยบอกว่ามันผิดธรรมเนียมกษัตริย์ให้คำแนะนำรัฐบาลได้ครับแต่ในที่ลับเพราะอะไรครับเพราะกษัตริย์คือศูนย์รวมครับไม่ใช่กษัตริย์เป็นอยู่ตรงข้ามมันไม่ได้เลยรัฐบาลจะชั่วดีถี่ห่างเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นคุณจะตำหนิรัฐบาลไม่ได้คุณไปคุยกันเองเขาฝ่ายค้าเขาตำหนิเองเขาอยู่การเมืองแต่คุณเป็นกษัตริย์คุณเป็นศูนย์รวมใช่ไหมคุณไปด่ารัฐบาลเท่ากับว่าคุณชวนประชาชนไปโลกกับรัฐบาลแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงคุณเป็นประมุขไปที่ว่าคุณอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือไม่อยู่เหนือหัวไม่ใช่อยู่เหนือคำว่าเหนือคือนอกเหนือนะครับนอกเหนือการเมืองคุณไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการเมืองเพราะนั้นคุณมาพูดเรื่องการเมืองไม่ได้นายแพทย์อยู่แสงอุทัยตำหนิกษัตริย์ภูมิพลปรากฏว่ามีคนไปด่าลุงต้องหม่อมพึ่งฤทธิ์บอกว่าอยู่แสงอุทัยเนี่ยมึงหมิ่นพระบรมชานุภาพ112สมัยนู้นนะแต่รัฐบาลสมัยนู้นเนี่ยมันจะเป็นพระแต่บอกว่าไม่ใช่ไม่จริงก็พูดตามหลักครับสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดาโตปิโด
บอกว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลเซ็นรับรองการยึดอำนาจ18ครั้งเซ็นไปทำไมรับรองการยึดอำนาจใช่ไหมแล้วมันผิดไหมล่ะใช่ไหมอันนี้เป็นการกระทำที่น่ายกย่องครับเป็นการกระทำเรียกว่าหน้าที่พลเมืองที่คุณสอนเนี่ยพลเมืองมีหน้าที่อะไรครับพลเมืองมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันรักษาสิทธิเสรีภาพของเรารักษาประโยชน์ของเราอะยึดอำนาจแต่ละครั้งมันทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันทำลายอนาคตของประเทศมันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศถ้าคุณเป็นประชาชนในประเทศนี้แล้วคุณไม่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุณไม่ตำหนิคนที่มันทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุณไม่ตำหนิคนที่มันรับรองการปล้นอำนาจเนี่ยคุณจะเป็นพลเมืองได้อย่างไรพลเมืองคืออะไรครับพลเมืองก็คือประชาชนที่เป็นกำลังของเมืองกำลังของเมืองคืออะไรกำลังก็คือกำลังที่รักษาหลักการของบ้านเมืองเสร็จแล้วแต่ละคุณดาตบิโรได้อะไรติดคุก20ปีติดคุก10กว่าปีเนี่ยมันถูกหรือเปล่าจะมาดังนั้นนี่นะกลายเป็นไอ้คนที่ทำถูกผิดครับกลายเป็นจำเลยไอ้คนที่ปล้นเข้ามากลายเป็นคนถูกต้องมาไล่บี้คุณยิ่งรักวันนี้ไปร้องเรียนว่าคุณประยุทธ์จันทราโอชามีผลประโยชน์ขัดแย้งประยุทธ์นี่มันไม่ใช่นายกมันเป็นโจรมาปล้นบ้านคนในหมู่บ้านเลือกยิ่งรักชินวัตรเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมสมมตินะเสร็จแล้วเป็นมหาโจรคนหนึ่งนะมหาโจรคนหนึ่งชื่อภูมิพลนะครับผมสมมตินะควรมีควรแล้วแต่จะโปรดมหาโจรคนหนึ่งชื่อภูมิพลใช้ลูกน้องชื่อประยุทธ์มาปล้นอำนาจจากยิ่งรักเสร็จแล้วมาตั้งศาลเล่นงานยิ่งรักคุณว่ามันถูกไหมไอ้คนที่มาถูกต้องกลายเป็นจำเลยแล้วประยุทธ์ก็บอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายจริงๆนะประยุทธ์ต้องโดนประหารข้อหาเป็นกบฏกษัตริย์ภูมิพลต้องติดคุกอย่างน้อยตลอดชีวิตเพราะรับรองการยึดอำนาจอาจารย์ไปอ่านดูนะครับผู้ใดแม้แต่รู้เห็นการยึดอำนาจไอ้ที่ไปรับรองยิ่งกว่ารู้เห็นอีกนะมีความผิดใช่ไหมบอกว่ายกเว้นกษัตริย์ผู้ใดกล่าวหาผมถามว่าทำไมต้องยกเว้นมึงเป็นใครทำไมต้องยกเว้นกษัตริย์กษัตริย์เป็นใครครับไม่ใช่คนหรือไงกษัตริย์เป็นเทวดาคิงออฟคิงสมมุติเทพผมว่ามันจะบ้าหรือเปล่ามึงปกครองระบบพ่อมดหมอผีไงกษัตริย์ที่ต้องดีกว่าคนธรรมดาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับไอ้นี่กษัตริย์ทำชั่วฟ้องร้องไม่ได้กษัตริย์มาตรฐานต้องสูงทีนี้กษัตริย์กลายเป็นไม่มีมาตรฐานกษัตริย์ทำอะไรก็ได้รับรองการยึดอำนาจก็ได้อย่างนั้นเหรอขอโทษนะอย่างนั้นคุณเอาหมาที่ไหนมาเป็นก็ได้จริงไหมกษัตริย์เนี่ยจริงก็เปล่า ไอ้โจรมันปล้นบ้านคนเดียวนะโจรปล้นธนาคารก็ธนาคารแห่งเดียวงัดตู้ ATM ก็ตู้เดียวปล้นเซเว่นอีเลเว่นมันก็ปล้นสาขาเดียวใช่ไหมไอ้นี่มันปล้นอำนาจคนทั้งประเทศแล้วคนไปรับรองมันน่ะคือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยคุณไปด่าโจรที่ปล้นด่าคนที่ขายยาบ้าคุณด่าทำไมครับแล้วคุณไม่ด่าคนที่มันปล้นอำนาจคนทั้งประเทศคนที่มันทำให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนยางเนี่ยนักธุรกิจท่องเที่ยวนักอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละชิบหายหมดเนี่ยคุณไม่ว่าคุณไปว่าดาราที่มันกินเหล้ากินเบียร์ถ่ายลงเฟซบุ๊กถ่ายลงผมว่ามันเลอะเทอะหรือเปล่าขอโทษนะครับมึงจะดัดจริตกันไปถึงไหนวะใช่ไหมไอ้ปล้นอำนาจใช่ทำลายชีวิตทำลายอนาคตลูกหลานใช่ดาราไปกินเหล้ากินเบียร์ขอโทษมันทำไมสนิทสดิ้งเปราะบางขนาดนั้นไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องจริงๆอ่ะเรื่องที่มันกระทบเราจริงๆไม่สนใจโบราณเขาเรียกว่าถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนนะครับอาจารย์ ละเอียดในเรื่องเป็นเรื่องนะเรื่องหลักๆไม่เอาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรามันเป็นประเทศเป็นบ้านเมืองที่มันเสียสติมันเพี้ยนอ่ะไอ้เรื่องเพี้ยนเป็นเรื่องปกติครับไอ้เรื่องปกติเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องเพี้ยนนักการเมืองเลวหมดครับคนที่เดินตามกรอบมาจากการเลือกตั้งผิดหมดครับไอ้คนปล้นอำนาจถูกหมดเป็นคนดีทำเลวอะไรก็ได้เป็นคนเลวทำดีขนาดไหนก็ไม่ได้ครับเป็นพวกทักษิณเป็นพวกนักการเมืองเป็นทำดียังไงก็เป็นประชานิยมครับทำดียังไงก็คือดีระยะสั้นต่อไปไม่ดีส่วนในคนเลวนะครับ
คนเลวของพระเจ้าอยู่หัวทำเลวยังไงก็ได้เพราะมันเป็นคนดีครับเป็นของพระเจ้าอยู่หัวเป็นของพระเด็กเปรมอย่างนั้นแหละครับเจ้าหัวเดินใช่ไหมครับจะไม่เอาเท้าเดินกันหรือเปล่าครับใช่ไหมอาจารย์มีอะไรจะคุยต่อครับเนี่ยค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะฮะที่คุณลุงพูดถึงเรื่องของการรับรองเรื่องของรัฐประหารเนี่ยนะฮะคือภูมิพลนี่มาดูในโอวาทที่เขาได้ไปพูดตามมหาวิทยาลัยต่างๆไปพยายามให้เรียกว่าไปครอบนะฮะความคิดเรื่องของประชาธิปไตยไว้ตั้งแต่นานแล้วนะฮะนี่หรือไปดู2512เนี่ยนะฮะนี่ภูมิพลเขาพูดไว้นะฮะบอกว่าพูดถึงประเทศอย่างหลายๆประเทศนะฮะที่เป็นโลกเสรีเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยนะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอย่างเขาก็ได้ประชาธิปไตยนั้นที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิดมีความพิจารณาที่รอบคอบเพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีทางที่จะปฏิบัติได้โดยเฉพาะเมืองไทยนะคะแล้วก็มาอีกตอนนึงในใกล้กันนะฮะ 2-3 บรรทัดต่อมาบอกว่าประชาธิปไตยแบบที่เรียกกันนี้นะฮะก็คือไทยสไตล์ดิโมคราซีนะฮะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบไทยอาจจะไม่ใช่แบบไทยแท้แต่ที่นี้ขอให้เป็นแบบไทยแท้หมายความว่าด้วยการพิจารณารอบคอบมีสติที่แท้มันยังไง อาจารย์พูดเนี่ยในวันทรงดนตรีนะคะ1 มีนาคม 2512นะคะพยายามมาสอนประชาธิปไตยนักศึกษาเยอะมากเลยนะคะภูมิพลเนี่ยค่ะเขาใช้ตรรกะครับอาจารย์มองไปนานแล้วเลยนะฮะปลาโมดเนี่ยนะใช้นามปากกาว่าแมลงหวี่อันนี้เป็นแบบฉบับในการอ้างนะเขาบอกประชาธิปไตยคุณคิดดูนะพระ5ลูกกับโจร500ถ้ามาโหวตกันใครจะชนะนะใช่ไหมโจร500คนเนี่ยกับพระอรหันต์5ลูกมาโหวตพระอรหันต์ก็ต้องแพ้ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องยึดถือความถูกต้องเขาเรียกว่าธรรมาธิปไตยมันมีศัพท์ใหม่นะเป็นวาทกรรมเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนดีครับคนดีจำนวนคนองคมนตรีกับกองทัพกับตุลาการชั่วๆนี่มีไม่กี่คนกับกษัตริย์เสียงเคร่งพระราชวงศ์เนี่ยนะอันนี้เป็นคนดีครับใครที่รับใช้เขาเป็นคนดีหมดครับใครที่มาจากการเลือกตั้งคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีคนส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อราวเป็นเชื้อทางเหนือเชื้อเงี้ยวเป็นเชื้อแขกมลายูเลวหมดครับมีแต่พวกเขาที่เป็นไทยแท้ๆแบบไทยๆคืออะไรครับอาจารย์ผมแปลตรงๆคือแบบทาสๆน่ะประชาธิปไตยแบบทาสๆแบบขี้ฝุ่นเนี่ยแหละคืออย่างนั้นครับไม่ใช่แบบไทยๆไทยๆมันไม่มีคำว่าไทยคือความเป็นอิสระใช่ไหมอิสระเป็นขี้ฝุ่นอิสระได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นกษัตริย์มันต้องมีทศพิธราชธรรมมีธรรม10ประการมีหลักครับแต่ไอ้นี่ไม่มีนะกษัตริย์ภูมิพลนี่มีแต่อสรพิษอสุรธรรมครับ คือมันมีแต่เรื่องเลวๆไร้ๆอ้างไปหมดเลยแล้วเวลาผมถามกษัตริย์ภูมิพลนะถ้ายังฟังรู้เรื่องนะผมถามว่าคุณวิจารณ์นักการเมืองผมไม่ว่าหรอกผมถามคุณคำหนึ่งกษัตริย์ภูมิพลคุณเคยวิจารณ์เผด็จการทหารบ้างไหมวะถามตรงๆใช่ไหมเวลาสลิดเนี่ยวิจารณ์ไหมสลิดตายนะครับจัดงาน100วันนะไว้ทุก21วันนู่นจัดงาน21วันไว้ทุก100วันฉัด5ชั้นครับคือรับรองพวกเผด็จการมาตลอดอยู่กันมาด้วยดีไม่เคยวิจารณ์สลิดไม่เคยวิจารณ์ถนอมมาหักหลังถนอมวันสุดท้าย14ตุลาค่ะนั่นสิยุคสุจินดาไม่เคยด่าสุจินดานะมาหักหลังเอาไอ้กลุ่มอะไรจปล.7ไปลบสุจินดาวันสุดท้ายเท่านั้นเองตอนสิรินธรเสด็จวันวิสาขบูชาใช่ไหมยังหาว่าจำลองไปกีดขวางทางเสด็จเลยทำได้ใช่ไหมจอสร้อยหุปีมารกุลเนี่ยด่าจำลองซะเละเทะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณไม่มีทศพิธราชธรรมคุณมีแต่อสรพิธอสุรธรรมผมว่าอย่างนั้นนะไม่มีหลักอะไรเลยอ่ะเป็นกษัตริย์ขอโทษพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีหลักอะไรเลยเป็นหลักคิดของเผด็จการครับ
ป็นหลักชัยของความชั่วร้ายกองทัพไทยเขารับธงอะไรธงชัยเฉลิมพลในธงนั้นตรงด้านธงนี่ใส่เส้นผมของกษัตริย์ภูมิพลนะครับทหารไทยทำอะไรครับมีหน้าที่ปล้นอำนาจประชาชนครับทหารไทยทุกวันนี้ทำอะไรครับทหารไทยทุกวันนี้ที่ใหญ่ๆนะไอ้บุรพาพยัคฆ์มีหน้าที่ปล้นประชาชนรีดไถตอนนี้นะครับขอโทษนะครับตรงๆเลยเนี่ยเขามากินมาปล้นคุณไปดูนะทุกแห่งทหารเข้าคุมหมดทั้งรีดทั้งไถทั้งข่มทั้งขู่สารพัดทหารมาแทนตำรวจครับคือรีดไถแทนตำรวจทำทุกอย่างตอนนี้เขาปล้นเพราะฉะนั้นทหารมันถึงอยากปล้นอำนาจเหมือนปล้นบ้านมันทำอะไรก็ได้หยิบอะไรก็ได้ช่วยอะไรก็ได้ตรวจสอบไม่ได้ครับเขาอ้างความสงบความสงบราบคาบต้องให้เขาปล้นในขณะที่รัฐบาลในการเลือกตั้งมีแต่ความวุ่นวายทุกพวกเขาสร้างแต่พวกเขาปล้นเนี่ยนะเราพูดอะไรไม่ได้เลยชูสามนิ้วก็ไม่ได้จะสัมมนาเสวนาอะไรก็ไม่ได้โดยมีใครรับรองครับโดยมีกษัตริย์ภูมิพลรับรองเนี่ยแล้วผมถามพี่จะเอามันไว้ทำไมผมไม่เข้าใจนะมันอันนี้ผมไม่ได้ว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะคุณไม่มีเดชานุภาพคุณไม่มีศักดิ์ศรีคุณไม่ใช่กษัตริย์คุณเป็นแค่หัวหน้าโจรเนี่ย112นี่มันไม่มีผมไม่ได้รับถือนะเพราะว่าคุณไม่มีราคาผมลูกประชาชนเลี้ยงไว้ทำไมไอ้กษัตริย์แบบนี้นะมาฟรีๆนะแถมท่านได้อีกเรายังต้องไล่ทิ้งเลยมาล้างผลาญเรานะเสร็จแล้วให้เราเคารพพอเราวิจารณ์ว่าเราหมิ่นนะพูดความจริงประโยคนึงโดนติดคุก10ปีผมถามว่ามันจะเกินไปไหมแล้วทนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะกลัวกลัวไปคุณจะทนไปผมไม่เอานะผมดูไงก็ไม่เหมือนกษัตริย์ครับยิ่งดูยิ่งเกลียดบางคนใช้คำหยาบเรียกกษัตริย์ว่าเหี้ยขอโทษนะคุณอย่าไปดูถูกเหี้ยนะเหี้ยไม่ได้ทำร้ายเรานะ ใช่ไหม อย่างมากก็กินปลากินอะไรนิดหน่อยก็เรื่องของมันมันก็เป็นสัตว์โลกมันเกิดมามันเลือกไม่ได้ครับมันจะเกิดมารูปหล่อแบบนาเดชไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นแหละแต่เกิดเป็นคนมันเลือกได้ก็สัตว์ภูมิพลมันเลือกได้แต่มันเลือกทำอย่างเงี้ยมันไม่เลือกที่จะทำดีเลยทุกวันนี้นะครับยังไม่เลิกทุกวันนี้บั้นปลายชีวิตแล้วอายุ88แล้วเนี่ยไม่สำนึกครับไม่สำนึกคิดจะแช่แข็งจะทำหนักเข้าไปอีกเวลามาก็มามืดนะครับมาจากกระสุนนัดเดียวโค้ดจุด45 11 มม.เวลาไปเนี่ยมืดหนักกว่าเดิมอีกแท้ที่ว่าจะสำนึกนะไม่สำนึกนะไม่รู้มันกลัวอะไรของมันเมื่อประชาชนเนี่ยไม่มีทางเลือกผมก็เคยเล่าว่าผมเข้าวังผมเป็นกรรมการรักษาผมเข้าวังบ่อยนะผมจงรักภักดีนะไอ้ที่ผมทำทุกวันนี้นะครับคุณมีควรแล้วแต่จะโปรดนะผมทำตามพระราชดำรัสพระมราชวาทนะครับพระองค์เคยสอนนะว่านะเราต้องยึดมั่นในคุณงามความดีถ้าเราไม่ยึดมั่นคุณความดีจะสูญสลายไปหมดผมเคยไปอบรมที่ลาบ 11นะอบรมสื่อนะครับเขาบอกว่าเขาเขียนป้ายไปเลยนะครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดทุกวันที่ผมทำผมตามพระราชดำรัสจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดสิ่งที่คุณทำมันผิดอ่ะใช่ไหมกษัตริย์ทุกการผิดผมก็ต้องแน่แน่แก้ไขผมไม่ยอมอ่ะ คุณจะบอกสองเรื่องของคุณอ่ะผมไม่รับอ่ะ พระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะเป็นคนได้ต่อเมื่อเรารักษาธรรมรักษาความถูกต้องครับพระพุทธองค์ถ้าไม่รักษาความถูกต้องเป็นผู้ดงไม่ได้นะ ใช่ไหม พ่อแม่สอนมาว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณไปถามโอบามาไปถามสหภาพยุโรปเขาก็บอกว่ายึดอำนาจมันผิดกษัตริย์ทุกคนบอกว่าถูกผมถามนะถ้าคุณรักกษัตริย์คุณก็รักประยุทธ์รักเปรมรักให้หมดเลยรักไอ้การรักมาตรา44รักซิงเกิลเกตไว้รักให้มันหมดครับขอให้คุณรักให้เต็มที่แล้วกันนะแล้วลูกเต้าคุณลูกหลานคุณจะชิบหายวายวอดขอให้คุณยอมแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่เกาหลีเหนือครับมันเหมือนกันถ้ากษัตริย์พิพลโดนล้มนะขอให้พวกคุณไปอยู่เกาหลีเหนือครับ ถ้าเกาหลีเหนือไม่ล้มซะก่อนนะ เอาเลยอยากจะอยู่ไปเลยคุณจะรักก็รักไปนะครับแต่ผมไม่รักทำไมไม่รักเพราะเขาไม่รักผมคุณจะรักเขาทำไมเขาไม่รักประชาชนผมก็ไม่รักเขาธรรมศาสตร์บอกว่าเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนรักประชาชนใช่ไหมเรารักในหลวงเพราะในหลวงรักประชาชน
ถ้าในหลวงมันไม่รักประชาชนทำลายประชาชนแล้วก็ไม่เอาในหลวงไว้มันกันจะเอาไปทำไมใช่ไหมประชาชนยังอยู่ครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันอยู่บนหัวเราผมรู้จะให้มันอยู่ไปทำไมคุณเรียกได้ไงพระเจ้าอยู่หัวงงจริงว่ะประชาธิปไตยมีคนอยู่บนหัวแปลกไหมมันแปลกแม้แต่คำพูดมันก็ใต้ฝ่ารองที่ว่าตกก้าปกหม่อมคำพูดนี่มันก็ประเภทหุยไม่รู้จะเผด็จการไปถึงไหนใช่ไหมครับค่ะค่ะอาจารย์ก็มาพูดถึงแต่ที่จริงอาจารย์จะสรุปไว้ดีนะคะแต่อยากจะขอม้วนกลับมาที่14ตุลานะคะเพื่อจะทิ้งท้ายทิ้งปมไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้คุยกันอีกนะคะในรอบสัมมนากับอาจารย์หลายๆท่านพร้อมๆหน้าพร้อมตากันนะคะก็คือว่าเราได้คุยกันเนี่ยก็เห็นว่าแม้แต่ถึงวันที่20กันยายนนะคะที่ภูมิพลนี่ไปทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้พูดถึงไม่มีสักแอะหนึ่งนะคะที่อ่านเนี่ยค่ะอาจารย์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถนอมนะคะในวันที่20กันยายนนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยการเดินขบวนนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะขบวนเล็กๆเนี่ยนะคะมีแต่ตำหนินักศึกษาแล้วก็เนี่ยเสียดสีเรื่องกระบวนการของประชาธิปไตยโดยตลอดนะคะแล้วทำไมอยู่ๆถึงกลายเป็นต้อนรับนักศึกษาแล้วก็เหมือนอยู่ฝ่ายนักศึกษาในที่สุดเนี่ยค่ะค่ะมันเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมคะว่าเขาจะพลิกเกมเขาพร้อมที่จะพลิกเกมมาให้เป็นผู้ชนะอยู่เสมอหรือเปล่าภูมิพลนี่ค่ะถ้าอาจารย์ไปอ่านดูนะมันจะเหมือนกันนะเป็นแบบฉบับเลยว่าเขาจะทรงสบายพระทัยกับเผด็จการทหารทรงอุ่นพระทัยเป็นอย่างยิ่งครับกับเผด็จการทหารไม่มีอะไรเลยอยู่กับสลิดอยู่ด้วยดีนะรักใคร่ปรองดองกับถนอมนะแต่พระองค์ท่านไม่เอาประชาธิปไตยอีกแล้วทุ่งเข็ดมากๆเลยครับกลัวประชาธิปไตยเมื่อไหร่พระองค์เข็ดมากๆแล้วพระองค์ก็คือปล่อยไม่นานพระองค์ก็ต้องให้ทหารยึดอำนาจทุกครั้งถามว่ามีการเตรียมกันไว้หรือไม่เนี่ยนะก็ไปคุยกันครับคุยกันในวังกรรมการศูนย์จิตเกือบทั้งหมดอยู่ในวังศูนย์จิตนะครับพระองค์ท่านก็ออกมาแถลงการในเย็นวันนั้นน่ะทุ่ม15 นาทีบอกว่าตกลงกันได้แล้วแต่ก็ยังมีคนสร้างสถานการณ์วงเล็บซึ่งคือพระองค์เองแหละ ผมก็งงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะกลับบ้านอยู่แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะเดินกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามีอาชีวะวิ่งมาเอ้ยศูนย์นิสิตทรยศไปจับมือกับโซลาร่าอ้าวศูนย์นิสิตก็หนีว่าตำรวจช่วยคุมการพวกผมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็งงนะมันเป็นหนังคนละม้วนเลยครับอย่างที่ท่านจารุพงษ์พูดนะมีทั้งขนมข้าวต้มต้มไว้เต็มที่แล้วสั่งไม่ใช่ว่าต้มตอนนั้นนะครับเลี้ยงดูผู้เสืออย่างดีนะดังนั้นนี่มันก็ลักษณะที่ว่าเขาก็ดูว่าได้จังหวะเขาต้องการเผด็จการนะครับเขาไม่ต้องการประชาธิปไตยไม่ได้คิดจะล้มถนอมนะแต่พอมันได้จังหวะอยู่ไปก็เรียกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลอยู่ไปก็ลำบากชื่อเสียงไม่ดีมีคนด่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมไปร่วมม็อบแล้วได้ยินคำว่าสามโทรัสผมได้ยินทีแรกผมตกใจนะสมัยนั้นเราเด็กๆ เขาบอกว่าคิดว่าเอ๊ะทำไมไปเรียกนายกรัฐมนตรีว่าโทรราชเรียกได้ยังไงฟังทีแรกตกใจนะพอชุมนุมไปเรื่อยๆสัก5 วัน 7 วันธรรมดาวันไหนไม่ได้ยินวันนั้นรู้สึกแปลกในขณะที่กษัตริย์ก็เหมือนกันครับขอโทษนะครับอาจจะมีมาตรา112คุ้มครองนะแต่ผมขอเรียกกษัตริย์ภูมิพลว่าคุณเป็นโทรราชของแท้เลยของแท้ไม่มีใครแข่งเลยนะโทรราช 100% เพียวๆครับไม่เติมโซดาครับคือภูมิพลนะโทรราชคุณไปเปิดดูพจนานุกรมเนี่ยอย่าหาว่าผมหมิ่นนะก็ผู้ปกครองที่ปกครองโดยไม่มีหลักการทำให้ประชาชนเดือดร้อนเขาเรียกว่าทรราชครับกษัตริย์ภูมิพลไม่ใช่มหาราชแต่พระองค์ทรงเป็นมหาทรราชของแท้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะแล้วในเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะที่ว่าเขาก็พลิกเกมมาเป็นฝ่ายชนะร่วมอยู่กับฝ่ายชนะอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นนี่แม้แต่จำลองเนี่ยนะจอสอร้อยหาว่าจำลองไปกีดขวางทางเสด็จของพระเทพใช่ไหมที่ไปสนามหลวงสาขานะ
ยังด่าเลยฮะแล้วประเทศก็เป็นใจกับเขานะเลี่ยงทางเสด็จที่จำลองเนี่ยเปิดทางให้เรียบร้อยก็ไม่เสด็จตอนนั้นตามหาใครก็ไม่มีครับไม่มีใครอยู่นักศึกษาก็ต้องการถามในหลวงว่าในหลวงเอายังไงครับในหลวงตอนนี้ประชาชนยิงกันหูดับตับไหม้จำลองก็โดนจับจำลองมันก็บอกว่าจะอดข้าวตายโดนจับไปทำไงในหลวงเงียบแล้วอยู่ๆในหลวงก็เรียกจำลองกับสุจินดาไปคุยบอกว่าชนะกับโดนความแล้วก่อนหน้านี้ขอโทษสุมุตพระเศียรไปอยู่ที่ไหนเข้ามามาเป็นฮีโร่นะแล้วทำไมต้องให้ประชาชนตายเยอะๆก่อนนะถ้าจะทำก็อย่างนั้นถ้าจะเข้ามาแทรกแซงได้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนก็ได้นี่ถ้ายังไงก็จะแทรกแซงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องรอให้ตายเป็นร้อยอย่างนี้ทีผมไม่ได้กล่าวหากษัตริย์ภูมิพลนะครับอาจารย์ฟังครับกษัตริย์ภูมิพลเขาไม่ได้รักประชาชนนะครับคณะราษฎรหรือว่ากษัตริย์เห็นประชาชนเป็นดิรัจฉานกษัตริย์ภูมิพลนี่แยกมันนั่นอีกนะเห็นประชาชนเป็นฝุ่นใต้ตีนนะเขาจะไปแคร์อะไรถ้าคุณต้องตายไปเพื่อสนองความต้องการเขานี่นะ6ตุลาเนี่ยเขาวางแผนฆ่าประมาณ 20,000 นะครับ 20,000-30,000 คนเขากะฆ่าให้หมดนะพอดีว่ามันได้ไม่เยอะได้เป็นพันกว่าเท่านั้นเองเป็นหลายร้อยฆ่าไม่ได้เขาวางแผนขนาดมีความเชื่อว่าเอาเลือดมาล้างเท้าอ่ะเอาเลือดนักศึกษามาล้างเท้าเลือดนักศึกษาที่เขาไปส่งดนตรีให้ฟังคุณคิดดูนะเขาคิดได้ยังไงนะอุตส่าห์ไปส่งดนตรีนักศึกษาฟังเสร็จแล้วไปฆ่าพวกนั้นนะลึกๆเขาไม่ได้รักประชาชนนะครับไอ้พันธมิตรเนี่ยนะยุคสุทธิลิ้มทองกุลยุคน้องโบเนี่ยนะเขาปรึกษาว่าจะต้องมีตายอย่างน้อย20คนนะครับวันน้องโบเนี่ย7ตุลาเนี่ยวันที่น้องโบไปเดินขบวนบุกไอ้บก.นครบาลเนี่ยเขากะให้ตาย20นะครับสารวัตรจามนี่เตรียมระเบิดเต็มรถไปแล้วนะพอดีเมียโทรมาสั่งกับข้าวรับโทรศัพท์ตู้มเลยไอ้จ้าตายคนเดียวเขากะให้ตาย20นะครับประชาชนตายเขาไม่สนใจหรอกหรือว่าลูกน้องเขาไม่สนใจครับลูกน้องที่เป็นลูกน้องเขาแท้ๆสมัครเขายังฮะ9-0เขายังให้กินอะไรแกงเขียวหวานหรือไม่รู้นะเสแดงเนี่ยโดนยิงกลางศีรษะเสแดงเป็นคนจงรักภักดีอย่างมากเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขามองเราเป็นขี้ฝุ่นเราจะมองเขาเป็นอะไรจะขอเป็นข้าบ่าวทุกชาติไปผมไม่เอานะชาตินี้จบครับขอโทษกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นคนใช้ผมยังไม่เอาเลย ไว้ใจไม่ได้คนแบบเนี้ยนะ คนแบบนี้ทำปืนลั่นใส่เราตายทำไงใช่ไหมแปลกเพราะฉะนั้นดูคนนะครับใครที่นับถือพุทธนะเขาบอกว่ากรรมุนาวัตติโลโกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์คนจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำครับคนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันอยู่ที่การกระทำว่าคุณเป็นเจ้าไหมถ้าคนมาปล้นคุณก็เรียกว่าโจรจริงไหมครับถึงแม้ว่าใส่เครื่องแบบตำรวจถ้ามาปล้นเราก็คือโจรใช่ไหมคนจะใจดีใจบุญเทวดามันอยู่ที่การกระทำเราจะนับถือใครหรือไม่นับถืออยู่ที่เขาทำอะไรครับทำประโยชน์หรือไม่ทำประโยชน์ถ้าเขาทำลายประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นก็ได้แค่โทรราชนะครับเป็นมหาโทรราชเท่านั้นเองนะครับค่ะค่ะก็ถ้าเรามอง14ตุลาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกไหมคะอาจารย์โดยรวมๆเลยว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่แต่ก่อนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สมัยยุคจอมพลป.อะไรมานี่ก็คือเข้าไปแทรกแซงเข้าไปช่วงชิงอำนาจกันอยู่เฉพาะภายในกลุ่มชนชั้นนำด้วยกันแต่ว่า14ตุลานี่เป็นครั้งแรกที่เขาพยายามที่จะดึงทางนักศึกษานี่ให้มาอยู่ให้มาสัมพันธ์อยู่กับฝ่ายเขาอะไรอย่างนี้พยายามไปใช้นักศึกษาเป็นฐานมวลชนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาไหมฮะแล้วต่อคือตอนยุคนั้นยังไม่มีเป็นพ่อเป็นลูกใช่ไหมมันเพิ่งจะมาเป็นพ่อเป็นลูกอะไรเป็นพ่อหลวงเป็นพ่ออะไรนี่ยุคหลังแล้วนะฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะแต่มันเริ่มจาก14ตุลาไหมฮะช่วงหมายถึงว่าเริ่มจากการที่ขบวนนักศึกษาเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็คงจะเห็นหรือเปล่าว่ามันจะไปไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องไปผูกใจไปคอยครอบงำเอาไว้
นะด้วยการไปทรงดนตรีแล้วรู้สึกว่าพอหลัง2516นี่ก็เลิกไปทรงดนตรีแล้วใช่ไหมฮะหยุดไปเลยใช่ไหมหลังจากสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยใช่ไหมฮะเขาใช้วิธีใหม่ต้องยอมรับว่าระบอบเจ้าเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมันมีเสนาอำนาจมีเครือข่ายมีทีมงานมีกองจัดการที่คอยครีเอทงานใหม่ๆนะหาเรื่องมาหลอกเราทุกเรื่องนะแล้วเขาทำทุกปริมณฑลนะครับทั้งนักศึกษาทั้งพระนักวิชาการทั้งสื่อเขาทำหมดนะกองทัพตุลาการทำหมดไม่มีอะไรที่เขาไม่ยึดครองนะไม่มีอิสระเลย เขายึดครองหมดเลยอ่ะคุณดูโทรทัศน์ทุกช่องนะมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยรูปการจิตสำนึกอุดมการเขาปลูกฝังหมดเพราะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยมันมีความแน่นหนานักศึกษาเนี่ยเขาพยายามทำแต่ว่ามันแย่ตรงที่ว่าด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรเนี่ยไปส่งเสริมนักศึกษาให้ออกสู่ชนบทเพราะว่าออกชนบทปุ๊บมันเห็นน่ะนะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แกชั่วดีทีห่างนะฮะก็เป็นคนเผยแพร่ประชาธิปไตยนะเรียกนักศึกษาเนี่ยไปเข้าทำเนียบนะครับส่งนักศึกษาไปทุกจังหวัดในจังหวัดละ3คน5คนไปเผยแพร่ประชาธิปไตยนักศึกษาออกไปพบประชาชนครับแล้วก็ได้รู้ได้เห็นว่าเอ้ยมันอย่างนี้นี่หว่าประชาชนรู้ลำบากในพื้นที่เนี่ยข้าราชการกดขี่ข่มเหงรังแกสารพัดไปเจอเรื่องสารพัดเรื่องครับมันเกิดจิตสำนึกเกิดจิตสำนึกก็เลยกลายเป็นขบวนการกรรมกรชาวนาที่ไปกันใหญ่เลยฮะก็เลยกลายเป็นว่าคุมเอาไม่อยู่แล้วนะฮะ14ตุลาเนี่ยกลายเป็นนักศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นเขามองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดไปรับอะไรจากเมาเซตุงไปรับการอบรมนั่นแล้วเขาก็เลยหันมาครับเอาพวกมวยไม่ได้อุตส่าห์ไปส่งดนตรีให้ฟังมึงก็ไม่ยอมเคลิ้มก็ต้องจัดการเด็ดขาดเอาไว้ทีนี้นะมันกลายเป็นไปคนละเรื่องเลยแล้วมหาวิทยาลัยที่เขารักมากๆไม่โดนก็มีแต่คมอันนี้จุฬาก็ไม่น้อยนะฮะมีเกียงกมลใครต่อใครเออมันธรรมศาสตร์ก็เอาว่าไอ้พวกสภาหน้าดุงหน้าโดมมากันใหญ่เลยเพราะนั้นเอาไว้ไม่ได้ครับก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากพูดถึงนะ6ตุลาไม่อยากพูดนะขอผ่านพูดไม่ได้นะเพราะมันชัดเจนเหลือเกินค่ะนะค่ะก็กลายเป็นว่าเขาพยายามเอาใจทุกวันนี้ก็เอาใจครับมีการให้ทุนมหิดลนะซึ่งจะเที่ยวประทักษิณนะขอโทษนะผมไม่ได้หมิ่นพระบรมชานุภาพนะครับถ้าคุณนับถือว่าเขาให้ทุนเนี่ยนะคุณต้องนับถือทักษิณมากกว่าเขา100เท่านะทักษิณทำปีนึง500กว่าทุนนะภูมิพลทำมา 4-50 ปียังไม่ถึงไงได้แค่ผมนับไปนับมา100กว่ามั้งเออใช่ไหมทำมาไม่รู้กี่สิบปีได้ปีละ9ทุนนะครับบางปีก็ไม่มีนะถ้าปีไม่มีอาชีพหรือไม่ถึงเลยไม่เกิน9ทักษิณมันทำปีนึงทุกอำเภอคุณคิดดูนะไม่สู้ได้ไงใช่ไหมแต่เขาก็พยายามช้อนเด็กเรียนเก่งที่สุดของประเทศไปนะฮะอาจารย์คือเขาเอาใจคนเนี่ยคนที่รับทุนคนแรกคือใครครับทุนมีดนก็คือหมอประเวศวสีซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นคนค่ะเมื่อเป็นคนดีมากครับหมอประเวศเนี่ยนะค่ะหัวหน้าฝ่ายซ้ายเลยครับคุณอยู่ไม่โดนนี่ไปว่าหมอประเวศไม่ได้นะหมอประเวศนี่เป็นที่พึ่งของพวกเราเลยฝ่ายซ้ายเนี่ยนะฝ่ายที่ทำเพื่อประชาชนเนี่ยหมอประเวศนี่กับอานันต์ประชาชนนี่เจ้าพ่ออีทีโอนะครับเป็นปูชนียบุคคลนะแต่ปัจจุบันนะเคียงข้างกษัตริย์ภูมิพลหนุนเผด็จการทหารโดยตลอดคุณคิดดูนะคนดีๆนะกลายเป็นคนแบบนี้หมดเนี่ยเพราะใครครับใช่ไหมถ้าเรามีกษัตริย์ดีๆคนดีๆมันก็มีทางไปพอเรามีกษัตริย์ชั่วๆนะคนดีๆไม่มีทางไปครับต้องออกนอกประเทศกันหมดนะค่ะผมพอสมควรเวลานะอันนี้ก็จะเบื่อหรือเปล่าเนี่ยไม่เบื่อค่ะตอนนี้พี่น้องก็ยังเข้ามาเต็มห้องอยู่นะคะก็ให้อาจารย์ทิ้งท้ายสำหรับที่จะเจอกันพรุ่งนี้นะเราก็จะมาสัมมนากันเบื้องลึกเบื้องหลัง14ตุลาแบบวันนี้เราเจาะเรื่องการเข้ามาพยายามมีบทบาทสัมพันธ์แนบแน่นกับทางนักศึกษานะคะแต่ในที่สุดเนี่ยก็พลิกเกมยังไงนะคะที่ขับไล่ถนอมออกไปนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบแค่14ตุลาเพราะว่าแท้จริงแล้วมันก็ไปปิดเกม6ตุลาที่มีการสังหารนักศึกษา
ที่ธรรมศาสตร์อย่างโหดเหี้ยมอมหิตนั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้เราก็จะมาสัมมนาใต้ดินข้ามโลกใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายก็เชิญชวนพี่น้องด้วยค่ะสำหรับพรุ่งนี้ที่มาเจอกันค่ะคือในชีวิตจริงนะเราเจอคนหลายๆประเภทบางคนก็ดีต่อเราบางคนก็มาหลอกไอ้คนที่มาหลอกนี่มันมักจะทำดีมาต้มมาตุ๋นมันหลอกว่ามันเหนื่อยยากเพื่อเรามันไม่เอาอะไรจากเราเลยเราก็ดูว่ามันรวยหรือมันจนนะคือเราต้องดูความจริงอ่ะทิ้งกากเอาแก่นครับอย่ามองผิวเผินบางคนนะเขาอยู่มานานหลายสิบปีเนี่ยนะถ้าเขาทำดีเราก็ได้เห็นชัดถ้าเขาทำไม่ดีมันก็มีพยานหลักฐานให้เห็นเพราะฉะนั้นนะครับเกิดเป็นคนมันต้องมีหลักการอะอะไรถูกอะไรผิดต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าแถเราเป็นฝ่ายคนดีนะซึ่งเราพูดเองว่าเราเป็นคนดีทำอะไรก็ได้ยึดอำนาจก็ได้ครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันไม่ดีอีกฝั่งนึงมันเลวมันทำอะไรก็เลวไปหมดครับเราเป็นคนดีเราทำอะไรก็ดีไปหมดผิดหลักผิดการดีไปหมดครับการแกล้งรังแกเขาก็ดีครับเพราะอีกฝ่ายนึงมันไม่ดีมันเป็นพวกทักษิณเป็นพวกยิ่งลักษณ์ผมว่าเราต้องเรียกสติกลับคืนมาให้มันมีหลักให้มันมีหลักการมีความเป็นธรรมหน่อยครับนะให้คนมันมีทางออกที่สำคัญก็ดูว่าประชาชนและมนุษยชาติได้อะไรครับอย่าเห็นแก่ตัวครับคุณอยู่มีความสุขคนเดียวไม่ได้นะมันต้องคนทั้งโลกต้องมีความสุขร่วมกันครับถึงคุณจะลำบากมันลำบากด้วยกันคุณก็มีความสุขใช่ไหมถ้าคนอื่นลำบากหมดคุณสบายคนเดียวคุณจะมีความสุขได้ยังไงบนความลำบากของเพื่อนมนุษย์บนความลำบากของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันสบายใจจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ความงดงามมันเป็นเรื่องผิวเผินน่ะเป็นเรื่องที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เรียกสติกลับคืนมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้ความโลภหรือความกลัวความริษยาใจแคบความเกลียดมานำหน้าอย่าใช้ความรักที่มันลุ่มหลงหรือความเกลียดที่ไม่มีสติปัญญานะก็ขอให้มีสติแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่ามันถูกนะถ้าเราทำในสิ่งที่มันถูกเราจะสบายใจถ้าดันทุรังทำในเรื่องผิดๆเราจะหนักใจเหมือนกษัตริย์ทวีพลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับมีแต่เรื่องลำบากเพราะมันทำผิดดันทุรังอ่ะเท่านี้นะครับค่ะค่ะแต่ว่า69ปีแล้วก็พอได้แล้วมั้งฮะระบอบกษัตริย์น่าจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐกันได้แล้วนะคะอาจารย์คะคือเราให้เวลาเขามามากแต่เขาไม่เคยให้เวลาเราเขายื่นคำขาดว่าเราจะต้องอยู่ดักดานกว่านี้ตลอดไปซึ่งใครทนได้ก็ทนไปแต่ผมไม่นะครับพอแล้วหมดเวลาของมึงแล้วนะจบจบได้แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะกับพรุ่งนี้เจอกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยนะคะในรายการ Media Republic ทางสถานี Media Force แห่งนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นคุณลุงสนามหลวงนะคะแหมเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านให้คุณลุงฟังนะคะว่าพี่น้องบอกว่านะคะอยากให้อยากฟังอาจารย์สนามหลวงอีกนะคะค่ะหวังว่าจะได้ยินนะคะค่ะคุณอนวิลนะคะบอกว่าให้มาอีกนะคะก็คงจะได้มากันเมื่อมีประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะเป็นหลักๆแบบนี้ละค่ะนะคะเราก็จะต้องเวียนๆให้อาจารย์หลายๆท่านค่ะมาพูดคุยนะคะมาให้ความรู้มาให้ประสบการณ์และเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดกันนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์กันค่ะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะต้องเจอกันแบบครบทีมนะคะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านอาจารย์จรัญดิษฐาพี่ชัยพี่อาคมซิดนีย์คุณลุงสนามหลวงค่ะแล้วก็คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณดารุณีนะคะพี่ดารุณีกฤตบุญญาลัยนะคะทุกท่านนะคะเป็นคนร่วมสมัยของ14ตุลา2516นะคะจะมาและก็แน่นอนนะคะเป็นทุกท่านเป็นนักสู้นะคะที่ไม่เคยหยุดต่อสู้เลยนะคะตั้งแต่เป็นรุ่นหนุ่มสาวมาจนถึงขณะนี้นะคะหลายสิบปีเนี่ยนะคะ
เป็นนักต่อสู้ที่ยืนหยัดนะคะที่เราจะการที่จะพูดคุยในวันพรุ่งนี้นะคะสัมมนาเบื้องลึกเบื้องหลัง14ตุลานะคะที่สถานี Media Force แห่งนี้นะคะเชื่อว่าเป็นสัมมนาเดียวเลยนะคะที่จะสามารถพูดความจริงกันอย่างไม่ต้องปกปิดนะคะพูดชื่อกันได้ตรงๆนะคะก็จะเป็นสัมมนานี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมานะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาร่วมต่อสู้กันในวันพรุ่งนี้นะคะที่สถานี Media Force เราจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงๆนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้น5โมงเย็นพี่น้องจะได้ไปร่วมกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะซึ่งจะมีการจัดรำลึก14ตุลา42ปี14ตุลาที่นั่นค่ะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้กับสถานี Media Force เพื่อการรวมพลของพวกเราเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะพบกันพรุ่งนี้เที่ยงๆค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีให้กำลังใจเป็นขอให้ทุกท่านมีความแข็งแรงในการต่อสู้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ